สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์แรกของเดือนค่ะวันนี้2สิงหาคม2567และอยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลการจิ๋วเกียรติค่ะและผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับยังต้นเดือนอยู่แล้วพอเป็นวันศุกร์แบบนี้หลายคนก็น่าจะคึกคักแช่มชื่นแล้วก็มีความสุขกันหลายคนบอกเงินยังเต็มกระเป๋าถ้าไม่ได้ออกไปจ่ายบิลหรือว่าจ่ายหนี้ต่างๆจนหมดแล้วนะหลายคนบอกถ้าไม่ได้โอนจนหมดก็ยังถือว่าเอ้ยยังพอมีเงินให้ได้อุ่นใจกันบ้างรวมไปถึงเมื่อวานนี้วันแรกกับการลงทะเบียนในโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทแต่ว่าจริงๆมันเป็นเงินที่อยู่ในดิจิตอลนะมันออกมาเป็นแคชไม่ได้นะแต่หลายคนก็บอกลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยโหตอนนี้แฮปปี้เดี๋ยวรอการยืนยันรับสิทธิ์หลังจากนั้นก็เดี๋ยวว่ากันจะใช้ได้พฤศจิกายนธันวาคมก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆขอให้ได้ก่อนรัฐบาลยิ้มเลยนะคะคือเมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยออกมาโพสต์ใช่ไหมบอกว่าเชื่อว่า2วันนี้20ล้านน่าจะเห็นตอนนี้ก็ใกล้แล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยตัวเลขตอน6โมงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวเช็คกับกระทรวงการคลังเนี่ยไป18ล้านแล้วคุณผู้ชมตอนแรกเขาคาดการเอาไว้ประเมินว่า45ล้านหรืออาจจะสูงสุดก็คือ50ล้านจริงๆนะ 2-3 วันก็อาจจะถึงแล้วนะคะแต่ย้ำว่านี่คือการลงทะเบียนสำเร็จเดี๋ยวรอวันนี้เราต่อสายพูดคุยกับทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังด้วยคุณผู้ชมท่านใดที่ได้รับสิทธิ์มีปัญหาอะไรที่อยากจะสอบถามทางกระทรวงการคลังเดี๋ยวทิ้งคำถามมาใน Facebook ของเราก็ได้ครับนะฮะคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าลงทะเบียนสำเร็จไม่ได้หมายความว่าวันนี้18 ล้านคนนี้จะได้ Digital Wallet ครบทุกคนนะเดี๋ยวต้องรอวันที่22กันยายนนี้นะคะพร้อมกันทั่วประเทศจะได้รู้เขาจะแจ้งมาทางแอปนั่นแหละว่าเราเนี่ยได้รับสิทธิ์หรือเปล่าแต่ว่ามีเรื่องอยากเตือนเรื่องนึงคือเป็นห่วงจริงๆอ่ะดิฉันจะห่วงเรื่องมิจฉาชีพค่อนข้างมากเพราะว่าเขาทำงานไวมากอ่ะคุณพี่ภูมิคือเมื่อวานนี้คนที่ลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยมันจะขึ้นหน้าแอปว่าอ่ะเดี๋ยวรอการตรวจสอบใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ามิจฉาชีพเขาทำงานเร็วกลายเป็นว่าส่ง SMS พอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเขาส่ง SMS แล้วส่งลิงก์เข้ามาเหมือนให้เราไปตรวจสอบอะไรหลอกเราล่ะซึ่งจริงๆไม่มีนะคะ SMS จะไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชมเอาการหลอกมาซ้อนความจริงใช่คือทุกอย่างจะเป็นทางแอปทางรัฐอย่างเดียวคุณผู้ชมอย่าหลงเชื่อนะให้ย้ำเลยว่า SMS เนี่ยเป็นมิจฉาชีพเป็นแก๊งสแกมทั้งหมดแล้วบางทีเขามาสร้างเรื่องให้มาเกี่ยวข้องกับที่ท่านเพิ่งลงทะเบียนไปใช่แล้วพอดีบังเอิญบางคนบอกเอ๊ยยังไม่ทันลงทะเบียนเลยอยู่มีลิงก์มาอาจจะรู้ข้อมูลก็ได้อะไรเงี้ยแต่บางคนจังหวะมันพอดีก็เลยเผลอกดลิงก์ไปแล้วสุดท้ายคุณอาจจะถูกดูดเงินก็ได้เพราะฉะนั้นเรามาระวังนะคะนี่คือเรื่องของเงินหมื่นที่ภาครัฐตอนนี้ยิ้มแย้มมากนะคะส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมคะโอ้โหต้องตามอ่ะโหมดการเมืองคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าสิงหาคมเนี้ยมันจะเข้มข้นมากเลยใช่ไหมคะมีเรื่องคดียุบพรรคก้าวไกลใช่ไหมแล้ว14สิงหาคมคือกลายเป็นว่าจับตาดูนะคะอีกแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะคะคดีของท่านนายกเศรษฐานะคะผู้นำสูงสุดของประเทศอันดับหนึ่งของทำเนียบรัฐบาลนะคะคือมีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าถ้าคดีของท่านนายกท่านนายกเศรษฐารอดได้เป็นนายกต่อมีการประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการปรับครม.ครั้งใหญ่ประมาณตุลาแต่ข่าวล่ามาแรงว่าอาจจะมาแบบสายฟ้าแลบปรับครม.แบบสายฟ้าแลบคืออาจจะปรับเดือนนี้เลยค่ะฮะตอนนี้เริ่มมีสูตรใหม่ล่าสุดออกมาแล้ว ในอดีตเรามักจะได้ยินคำว่ารัฐบาลแห่งชาติ มาณตอนนี้อาจจะมีคณะรัฐมนตรีที่มาจากรัฐบาลรวมชาติอาจจะเป็นชื่อ รัฐบาลรวมชาติแล้วตอนนี้ เสียงของรัฐบาลอ่ะ314อ้าวต่อไปลองดูนะคะไม่รู้อันนี้เป็นสูตรของทางทีมข่าวเนชั่นนะคะ323ครับตัวเลขเปลี่ยนได้แหละแต่อาจจะแถวๆนี้ไหมอาจจะมีพรรคไหนออกไปพรรคไหนเข้ามาบางพรรคปรับลดบางพรรคเข้ามาเสริมเพราะต้องยอมรับว่าหลายคนก็อยากจะร่วมกับรัฐบาลนี้ได้อยู่ยาวๆแน่ๆเพราะว่าเสถียรภาพและความมั่นคงในฐานเสียงของฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยมันเยอะจริงๆมันทะลุ300ลุงจะยังอยู่ไหมนี่ไงนี่ไงเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะพอไปเคลียร์กันแล้วใช่ไหมคุณสันติคุณวราเทพไปเคลียร์กับทางเสียจ๊อบคุณสามารถเห็นบอกว่าตอนนี้ปิดจ๊อบแล้วบอกว่าปิดจ๊อบแล้วและมันใกล้จบแล้วครับลุงแต่จบอะไรเดี๋ยวรอติดตามคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรจะประเด็นการเมืองจะประเด็น Digital Wallet หรือแม้แต่ประเด็นเศรษฐกิจก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็สวนทางกันท่ามกลางความชื่นมื่นของรัฐบาลการลงทะเบียนที่คนมาลงกันเยอะแยะแสดงว่าคนรอเงินกันเยอะมากก็มีคนเริ่มบ่นแล้วเหมือนกันเป็นดราม่าเล็กๆว่าเฮ้ยมันก็ไม่แฟร์กับคนที่เขาทำงานมาหนักมีเงินออมเกิน 500,000 หรืออาจจะมีเงินเดือนเกิน 70,000 แต่เขาเสียภาษีเยอะกว่าคนที่ได้ Digital แล้วเขาไม่ได้อะไรเลยแบบนี้มันแฟร์กับเขาไหมเนี่ยจะต้องถามภาครัฐว่ามาตรการที่จะไปช่วยทั้งกลุ่มนี้เนี่ยมีมาตรการอะไรเดี๋ยวถามทางคุณจุลพันธ์รอบนี้เลยก็ได้ค่ะได้ครับคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของ Nation TV Live ส่วนช่วงแรกวันนี้ขออนุญาตไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเพราะว่าแน่นอนยิ่งย่างใกล้14สิงหาคมนะครับแล้วยิ่งมีกระแส
ทั้งนายกสำรองทั้งการเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาลทั้งการปรับครม.เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยต้องไปถามท่านนายกแล้วเวลาถามท่านนายกเศรษฐาก็มักจะถามคำถามเดิมๆว่ากังวลไหมท่านนายกก็มักจะตอบแบบเดิมๆนะครับว่าไม่ได้กังวลหรือไม่ก็กังวลทุกเรื่องแต่อย่างเมื่อวานนี้มีการถามเรื่องที่ถูกเอ๊ะคนในพลังประชารัฐแซะด้วยท่านก็บอกว่ามีคำถามใหม่ๆมีคำถามใหม่ๆแล้วว่าท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นการแซะจริงๆนะก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรไม่ได้เก็บมาคิดก็เหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอ่ะเมื่อวานนี้นะครับตอนช่วงสายที่ทำเนียบรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินก็ให้สัมภาษณ์เอากรณีคดีที่ค้างๆอยู่ก็คือ40 สว.ชุดเก่ายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่เพราะว่าท่านนายกเนี่ยแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานซึ่งอาจจะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็บอกนะครับว่าคดีนี้เซ็นลงนามส่งคำแถลงปิดคดีหรือว่า closing statement ไปตั้งแต่วันอังคารที่30กรกฎาคมแล้วก็ปิดสำนวนเรียบร้อยเมื่อถามย้ำว่าวันนี้ยังมีความมั่นใจอยู่ใช่ไหมว่าท่านนายกจะได้ไปต่อท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วตนไม่อยากไปก้าวล่วงที่จะบอกว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่ส่วนตัวมั่นใจว่าทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและบริสุทธิ์ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อแต่มันเริ่มมีกระแสข่าวเรื่องการเตรียมหานายกสำรองเอาไว้ปรากฏว่านายกเศรษฐายิ้มครับแล้วก็ตอบแบบนี้ครับผมเซ็นเรียบร้อยแล้วผมส่งไปเข้าใจว่าเมื่อวันศุกร์เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่ประชุมครม.วันนั้นตอนบ่ายก็ส่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับก็ปิดสำนวนเรียบร้อยนะครับเป็นโพสต์เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ยังมั่นใจอยู่ใช่ไหมท่านนายกก็ผมว่าอันนี้มันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับผมไม่อยากไปก้าวล่วงว่าผมมั่นใจไม่มั่นใจอะไรยังไงผมมั่นใจว่าผมทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์ครับเพราะว่ากระแสข้างนอกก็เห็นบอกว่ามีมาตรการที่สำรองหานายกสำรองก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่จะคิดกันไปนะครับแต่วันนี้ผมทำงานเต็มที่แล้วก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับส่วนที่14ยังไงศาลตัดสินออกมายังไงก็น้อมรับนะครับผมเชื่อกระบวนการการเมืองก็มีขั้นตอนเข้าไปตามเรื่องนะครับแต่วันนี้ตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ยังทำงานเต็มที่นะครับท่านนายกบอกวันที่14ผลจะออกมาเป็นยังไงศาลจะตัดสินยังไงก็น้อมรับแต่ตราบใดที่วันนี้ผมยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ผมยังทำงานเต็มที่ผู้สื่อข่าวเลยถามต่อครับแล้วพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยให้กำลังใจในการทำงานกันเต็มที่อยู่ใช่ไหมนายกก็บอกว่าคุยกันดีนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่หลายวันแล้วงานก็ไม่ได้เจอกันต้องเข้าใจว่าท่านก็ป่วยก็ขอให้ท่านหายดีแต่เมื่อคืนก็เพิ่งจะเจอกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็มีการพูดคุยกันดีเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่จะมีการปรับพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนายกบอกว่าตนยังไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยวันนี้โฟกัสแต่ปัญหาบ้านเมืองดีกว่าอย่างวันนี้นะครับคือเมื่อวานนี้ท่านก็จะเดินทางไปดูปัญหาน้ำท่วมคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงกรณีก็พูดตรงๆกรณีคุณสามารถแหละบอกว่ามีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐออกมาแซะนายกรัฐมนตรีทำให้ท่านนายกหวั่นไหวต่อการทำงานหรือไม่ท่านนายกบอกว่าไม่เลยครับเป็นเรื่องภายในของพรรคพลังประชารัฐเขาผมไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนและอย่างที่บอกว่าคำว่าแซะมันมีในยะเยอะแยะไปหมดส่วนตัวผมโฟกัสที่เนื้อหาสาระมากกว่าแต่ถ้าท่านเข้ามาแนะนำในเรื่องที่ดีไม่ว่าจะพรรคเดียวกันหรือฝ่ายค้านผมก็ยินดีรับฟังและรับไปแก้ไขปฏิบัติแต่ถ้าเป็นอะไรอย่างที่สื่อบอกว่าเป็นการแซะหรือเป็นเรื่องไม่มีเหตุไม่มีผลผมก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาครับเป็นเรื่องภายในของพรรคเขาผมไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนด้วยอะไรด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับคำว่าแซะนี่มันก็มีระยะเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ผมในตัวส่วนตัวเองผมโฟกัสที่เนื้อหาสาระมากกว่านะครับถ้าท่านเข้ามาแนะนำที่เป็นเรื่องที่ดีจะเป็นพรรคเดียวกันหรือเป็นพรรคค้านผมยินดีรับฟังแล้วก็รับไปแก้ไขปฏิบัติแต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นที่คุณบอกเป็นเรื่องของการแซะเป็นเรื่องของอะไรที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยผมก็เข้าหูซ้ายชนหูขวาครับท่านธรรมนัสได้มาเคลียร์กับท่านไหมคะได้มาชี้แจงมาว่าที่ลูกพักออกไม่ครับท่านธรรมนัสรู้จักผมดีอยู่แล้วผมเป็นคนยังไงนะครับผมคิดว่าเราไม่มาเสียเวลาคุยกันพวกเรื่องพวกนี้ดีกว่าแต่ข่าวที่ว่าจะเอาพรรคพลังประชารัฐออกนี่คือผมไม่เคยยังไม่เคยคุยครับยังไม่เคยคุยวันนี้เรามาโฟกัสที่ปัญหาบ้านเมืองดีกว่านี่ฮะท่านนายกก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับกับประเด็นนั้นแล้วก็อยากให้ความสำคัญกับเรื่องของการแก้ไขปัญหากับบ้านเมืองมากกว่าค่ะเดี๋ยวท่านนายกก็มีลงพื้นที่ด้วยนะคะไปนราธิวาสนะคะมีไปกัมพูชาเดือนหน้าแล้วก็จะมีไปที่มาเลเซียไปคุยกับผู้นำมาเลเซียด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ชมเราไปกันต่อนะคะเดือนนี้14สิงหาวันชี้ชะตานายกใช่ไหมคะซึ่งวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกแล้วว่ามี2ทางแหละท่านนายกเศรษฐารอดไม่รอดหลุดไม่หลุดทีนี้มีคนวิเคราะห์เอาไว้ประเมินเอาไว้นี่จริงๆ2ด้านเลยนะคะมีท่านหนึ่งออกมาประเมินว่าถ้า
ท่านนายกเศรษฐาคือไม่รอดคือหลุดจากตำแหน่งเก้าอี้นายกจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้คนมองไปว่าเอาแล้วคนต่อไปคุณอนุทินไหมบิ๊กป้อมไหมปรากฏว่าท่านนี้มองว่าไม่ใช่ทั้งคู่ค่ะแต่มองว่านายกคนต่อไปคือคนนี้นะคะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรค่ะมองแบบนี้ว่าเป็นคุณอุ๊งอิ๊งนะคนที่ประเมินเรื่องนี้เอาไว้ก็คืออาจารย์วันชัยสอนสิริซึ่งตอนนี้ท่านหมดหน้าที่สวแล้วก็เหมือนมาเป็นโหนการเมืองวิเคราะห์เรื่องการเมืองอะนะคะอาจารย์วันชัยสอนสิริอดีตสวค่ะบอกแบบนี้นะคะบอกว่าคือถ้าท่านนายกต้องหลุดจากเก้าอี้นายกจริงๆเนี่ยก็มีหลายฝ่ายมองไปที่ เป็นคุณอนุทินหรือเปล่านะคะทางอาจารย์วันชัยเนี่ยมองแบบนี้บอกตามหน้ากระดานทางการเมืองไทยนะตอนนี้มีแค่พรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเท่านั้นน่ะส่วนที่วิเคราะห์กันว่าคุณอนุทินจะได้รับตำแหน่งนายกแทนเนี่ยคือผมมองว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมี70เสียงไม่สามารถทำให้คุณอนุทินเป็นนายกได้รวมไปถึงกรณีมีการมองว่าบิ๊กป้อมล่ะบิ๊กป้อมไหมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะได้รับตำแหน่งเหมือนกันอาจารย์วันชัยเนี่ยมองว่าพลังประชารัฐอ่ะก็มีส.ส.แค่40คนอ่ะสมมุตินะถ้าภูมิใจไทยไปรวมกับพลังประชารัฐ70บวก40เอาไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติด้วยรวมกันก็140เท่านั้นคือเสียงมันยังไม่พออ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์วันชัยก็เลยมองว่าคุณอนุทินไม่มีสิทธิ์เป็นนายกได้เพราะพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณชินวัตรจะไม่มีทางยอมให้คุณอนุทินได้เป็นนายกเพราะว่าอะไรคะเพราะนายกเนี่ยอำนาจเนี่ยเยอะมากเป็นนายกนี่มีอำนาจยุบสภาได้มีอำนาจในการปรับครม.ได้ปรับพรรคร่วมรัฐบาลได้แต่มีแต่ตรงนี้บอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณอนุทินน่ะไปเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยแทนการอยู่กับคุณเนวินชิดชอบอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะที่จะได้เป็นนายกแต่ในความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะทีนี้ในส่วนของบิ๊กป้อมที่มีส.ส.40คนในมือเนี่ยพลังประชารัฐเอ๊ะ40หรือเปล่าไม่แน่ใจนะในมือของบิ๊กป้อมก็บอกก็ไม่ต่างกับคุณอนุทินเพราะคุณอนุทินยังไม่มีสิทธิ์แล้วบิ๊กป้อมจะมีสิทธิ์ได้ยังไงทีนี้อาจารย์วันชัยก็บอกไปด้วยนะคะส่วนที่หลายคนมองว่าเอาสวล่ะสวสายสีน้ำเงินก็มาช่วยได้ไงเป็นไปได้ยากเพราะว่าตอนนี้สวไม่มีอำนาจในการโหวตนายกแล้วคืออำนาจในการโหวตนายกเนี่ยอยู่ที่สภาล่างอย่างเดียวแล้วนะคะสส500คนดังนั้นจึงเป็นการพูดไปเรื่อยที่จะให้สวโหวตคุณอนุทินเป็นนายกส่วนที่มีการประเมินว่าพรรคภูมิใจไทยอาจจะไปรวมกับพรรคก้าวไกลหรือเปล่าภูมิใจไทยกับก้าวไกลอาจารย์วันชัยมองว่าไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะย้อนไปตอนตั้งรัฐบาลน่ะตอนนั้นพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติก็ระบุแล้วว่าไม่เอาพรรคก้าวไกลดังนั้นถ้าเปลี่ยนใจถ้าจะเปลี่ยนใจก็อาจจะเป็นก้าวที่ผิดก็ได้และใครที่คิดว่าทางนี้จะมีลุ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นคนที่มีความหวังแบบลมๆแล้งๆอ่ะแล้วอาจารย์นักข่าวถามอาจารย์วันชัยต่อนะคะว่าเอาแล้วถ้าคุณอนุทินไม่ได้เป็นนายกคนต่อไปใครล่ะคะใครจะมาแทนถ้าคุณเศรษฐาต้องตกเก้าอี้นายกจริงๆอาจารย์วันชัยบอกว่าต้องเป็นคุณแพทองธารชินวัตรคุณอุ๊งอิ๊งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่คงไม่ใช่ตอนนี้เพราะมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาก็คือต้องรอทำผลงานให้พร้อมรวมถึงปรับครม.แล้วก็ปรับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนอันนี้ความคิดเห็นของคุณวันชัยนะคะครับอาจารย์วันชัยหรือบางคนอาจจะเรียกว่าโหนวันชัยอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าสิ่งที่อาจารย์วันชัยวิเคราะห์ตรงไหมแต่หลายคนก็มองคล้ายๆอาจารย์ว่าถ้าสุดท้ายไม่ใช่นายกเศรษฐาจริงก็อาจจะเป็นนายกหญิงคนที่2หลังจากนี้แล้วหรือเปล่าก็ถึงได้บอกว่าคืออะไรจะทำให้เพื่อไทยยอมตำแหน่งนายกให้หลุดมือไปนะครับดูแล้วยังไงก็น่าจะอยู่กับเพื่อไทยแต่เอาจริงๆมันก็มีหลายสูตรที่คนมองไว้ว่าคือถ้ารวมเสียงได้แต่ละพรรคไปหาเสียงมาได้มันก็มีอำนาจต่อรองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ยังไงก็ตามแต่เผื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านเมื่อวานนี้อาจจะไม่ได้ดูข่าวค่ำข่าวคนเราแล้วเพิ่งมาดูการเมืองแบบเต็มๆในช่วง Morning Nation ไปดูบทวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองของ Nationที่ได้แหล่งข่าวและได้ข้อมูลมาทำให้สามารถวิเคราะห์ไปในมุมนี้แต่ใช้วิจารณญาณนะบอกว่าได้แหล่งข่าวระดับสูงมากระดับมือประสานที่พูดง่ายๆว่าทำงานเชื่อมต่อตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนะครับค่อนข้างเชื่อถือได้แต่ยังไงก็ตามแต่คุณผู้ชมชาวเนชั่นมีวิจารณญาณอยู่แล้วก็คิดตามแล้วก็ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแต่ลองดูว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้แบบนี้ไหมคือต้องยอมรับครับว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อไปช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเดือนแห่งการน่าจับตาทางการเมืองเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องอ่ะเรื่องของก้าวไกลเดี๋ยวรอลุ้นสัปดาห์หน้าเลยแต่เรื่องของนายกเศรษฐา14สิงหาคมเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดการล้างไพ่หรือแม้ว่าคุณเศรษฐาได้ไปต่อก็อาจจะมีการปรับครม.อยู่ดีเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นลองฟังดูครับเพราะต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วคดีของคุณเศรษฐาเนี่ยตอนนี้เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของรัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างที่หลายคนมองว่าเอ๊ะ
เดี๋ยวมันถ้าสุดท้ายท่านนายกเศรษฐาไม่ได้ไปต่อจริงๆก็แน่นอนก็มีการจัดตั้งครม.กันใหม่ตั้งรัฐบาลกันใหม่ก็อาจจะต้องมีการล้างไพ่หรือเปล่าแต่พอดูให้ลึกลงไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเงามืดแล้วนะครับก็ชัดเจนแล้วว่าบทบาทเด่นขึ้นเรื่อยๆก็คือนายใหญ่หรืออดีตนายกทักษิณ ซึ่งเท่าที่ดูแล้วคุณทักษิณก็ดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจกับสถานการณ์นี้นะครับมีการยื่นคำร้องขอศาลไปดูใบในช่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะตัดสินคดีสำคัญทั้งยุบพรรคก้าวไกลทั้งคดีนายกเศรษฐาหลายคนก็เลยมองว่าคุณทักษิณน่าจะมองออกมองขาดแล้วว่าคุณเศรษฐาจะได้ไปต่อหรือเปล่านำซ้ำมีข่าวล่ามาเร็วว่าสิ่งแรกที่อดีตนายกทักษิณจะทำเมื่อออกมาหน้าฉากเต็มตัวแบบเร็วและแรง fast and furious ก็คือการปรับครม.ครับเพราะฉะนั้นที่เราเคยวิเคราะห์กันว่าปรับตุลาหรือว่าปรับปลายปีอาจจะเร็วกว่านั้นหรือเปล่าเราไปย้อนคำพูดจำได้ไหมคะคุณทักษิณเคยบอกว่าเดี๋ยวสิงหาคมนี้จะทำงานแบบเป็นรูปธรรมเนี่ยไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ข่าวนี้เนี่ยมาจากแหล่งข่าวระดับสูงที่เราบอกไปแล้วว่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นคนระดับตัวกลางเชื่อมอำนาจเก่ากับอนุรักษ์นิยมใหม่คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่เชื่อมเครือข่ายลุงตู่กับเครือข่ายของนายใหญ่ว่าน่าจะมีการปรับครม.แบบสายฟ้าแลบจริงหลังมีข่าวดีเรื่องนายกเศรษฐา14สิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นโทนยังเชื่อว่ายังไงนายกเศรษฐาก็ไปต่อนายกของประเทศไทยยังจะคบเป็นคนที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินเพียงแต่ว่าการปรับครม.ครั้งนี้อาจจะมีการเขี่ยลุงออกจากครม.เอาละสิลุงคนไหนฟังต่อครับลุงที่ว่านี้เป็นลุงตัวแทนลุงคราวนี้ชัดเลยถ้าเป็นลุงตัวแทนลุงแบบนี้มันก็จะส่งผลกดดันไปยังลุงพี่ใหญ่ในบ้านป่าให้หมดบทบาทในรัฐบาลมากขึ้นไปอีกเป้าหมายก็คือรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคาดว่าลุงพี่ใหญ่นะครับน่าจะโกรธถ้าเจอแบบนี้และอาจจะแก้เกมด้วยการถอนตัวหรือวัดพลังด้วยการยกส.ส.กลุ่มตัวเองออกจากรัฐบาลเลิกหนุนรัฐบาลอาจจะยังร่วมแต่ไม่หนุนหรือไม่ร่วมเลยต้องลุ้นต่อนะครับซึ่งฝั่งนายใหญ่เองก็มีการแก้เกมรอไว้แล้วแหมเกมเยอะจริงๆต่อสายพักที่ก่อนหน้านี้ถูกหาว่าเป็นพักอะไรก็คือประชาธิปัตย์พักเก่าแก่ของประเทศไทยโดยอาจจะดึงเข้าร่วมรัฐบาลในการปรับครม.รอบ2รอบนี้และที่เซอร์ไพรส์กว่าซึ่งอันนี้ผมก็เซอร์ไพรส์จริงๆนะตอนแรกไม่คิดว่าจะมีชื่อนี้กลับมาเขาบอกว่าถ้ามีการปรับเรียบร้อยจริงตามแผนนะจะมีชื่อของเสี่ยต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นส.ส.นะครับจะเข้ามานั่งรัฐมนตรีคู่กับนายกชายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคเพราะว่าโควต้าเนี่ยมันอาจจะเป็น1ว่าการ1ช่วยหรือเปล่าเพราะประชาธิปัตย์เขาก็20กว่าเสียงนะครับงานนี้เนี่ยเสี่ยต่อคงต้องตอบคำถามหนักเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าเจ้าตัวเคยประกาศเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตหลังจากที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งใช่ไหมแต่สุดท้ายส.ส.ไม่ตามเป้าก็คือว่าจะเลิกเล่นการเมืองใช่แล้วสุดท้ายนะครับไม่ใช่แค่กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะกลับมารับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลเพื่อไทยกันเลยทีเดียวหลายคนก็มองว่าโอ้โหอันนี้อาจจะต้องถ้าเป็นจริงนะต้องตอบคำถามหลายเด้งโดยเฉพาะกับแม่ยกกับแฟนคลับค่ายสีฟ้าประชาธิปัตย์ด้วยเพราะว่าคนจะถามคำถามนี้เรื่อยๆแม้แต่เรายังตั้งคำถามเลยแต่ว่าหลายคนก็เอาไปลิงก์กับอะไรไปลิงก์กับโพลไลน์ทูเดย์ก่อนหน้านี้ที่เราก็เคยตั้งคำถามไปแล้วว่าอยู่ๆชื่อเสียต่อเฉลิมชัยทำไมติดอันดับ3ของนักการเมืองที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นมันเซอร์ไพรส์มากตอนนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารอบนี้ไม่ได้เป็นส.ส.เข้าสภาด้วยซ้ำหน้าข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นะครับหน้าจอทีวีก็หายไปสักพักใหญ่แต่ผลโพลนี้ออกมาหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือเป็นความพยายามในการแต่งตัวก่อนเข้ารับตำแหน่งดังนั้นแผนปรับครม.แบบสายฟ้าแลบเป็นการเปิดเกมเร็วชิงปรับครม.ก่อนสมการส.ส.จะเปลี่ยนจากการยุบพรรคก้าวไกลซึ่งประเมินว่ามีโอกาสไม่รอดสูงนะครับส่วนนายกเศรษฐาหลายคนบอกว่ามั่นใจว่ายังไงก็รอดแต่ต่อให้ไม่รอดก็สามารถล้างไพ่ใหม่เขี่ยลุงใหญ่ได้อยู่ดีนี่คุณผู้ชมคะแต่ยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะคะจากบทวิเคราะห์ของทีมข่าวขออนุญาตนิดนึงได้ไหมตอนนี้ลุงบินไปโอลิมปิกยังเนี่ยไปแล้วไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มาถึงลุงป้อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นลุงไม่ได้ดูเราอยู่นะเพราะว่าต้องระบุว่าลุงไหนเพราะมีหลายลุงลุงใหญ่ก็ต้องลุงป้อมแหละลุงป้อมไปปารีสแล้วนะคะแต่ว่าลุงที่อยู่ในครม.ก็จะมีอีกลุงนึงเดี๋ยววิเคราะห์ต่อไปใช่ค่ะวิเคราะห์ใช่ไหมคะทีเนี้ยคือเมื่อกี้เนี้ยก็จะเป็นข้อมูลที่เราได้แหล่งข่าวระดับสูงซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นคนกลางเชื่อมระหว่างเครือข่ายลุงตู่กับเครือข่ายนายใหญ่ใช่ไหมทีนี้ยังไม่จบนะคะคือทีมข่าวของเราเนี่ยได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวมาเพิ่มเติมอีกจากหลายพรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเรานี่ได้เก่งจริงๆเราได้วงในค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าอันนี้คือจุดแข็งของเนชั่นที่เราอาจจะมีคอนเนคชั่นค่อนข้างเยอะด้วยนะคะคือพอเป็นแหล่งข่าวจากคนในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกทำนองว่ามีสัญญาณมาจริงๆเหมือนจะมีสัญญาณมาจริงๆว่าจะมีการปรับครม.สายฟ้าแลบนี่ไงสายฟ้าแลบคือตรงกันคือพอฟังว่าสายฟ้าแลบเขาประเมินว่า
คือตอนแรกตุลาใช่ไหมเอ๊ะมันอาจจะเร็วกว่าตุลาอาจจะกันยาแต่เขาบอกว่าเออก็คือพอหลัง14เนี่ยมันทุกอย่างมันอาจจะเร็วเลยเพราะว่ามันต้องรีบมันต้องรีบเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะสิงหาเนี่ยถ้าเอาตอนนายกถวายสัตยาณยังไม่ครบ1ปีเลยนะถูกไหมไม่ครบเออไม่ครบ1ปีถ้าปรับนี่เท่ากับปรับ2รอบใน1ปีเลยนะคือมีคนมองว่าแบบที่อาจจะต้องรีบเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของคดียุบพรรคก้าวไกลที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันเพื่อป้องกันสมการตัวเลขเปลี่ยนคือเราไม่รู้ว่าก้าวไกลจะออกมาเป็นยังไงแต่สมมติว่าถ้าก้าวไกลถูกยุบครับอ้าวสสก็อาจจะมีการกระจัดกระจายหรือมีหลายพรรคที่เขาจ้องที่จะดูดมาอยู่ตรงนั้นน่ะมันอาจจะทําให้เรื่องของสมการตัวเลขมันเปลี่ยนหรือเปล่าก็เลยต้องเดินเกมเร็วหรือเปล่าเอาลองไปดูนะคะข้อมูลที่ทีมข่าวได้มานะคะจากแหล่งข่าวของหลายพรรคการเมืองเลยนะคะข่าวตรงกันกับที่รายงานไปว่าจะมีการปรับลุงบางคนออกลุงบางคนที่ว่านะคะก็ตอนนี้ในเนื้อข่าวก็คือระบุชื่อไปแล้วว่าคือบิ๊กป๊อตก็คือน้องชายลุงป้อมพลตํารวจเอกภัสรวาทวงสุวรรณออกจากตําแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกดดันลุงป้อมนะคะแต่ดึงพรรคพลังประชารัฐในสายผู้กองธรรมนัสเอาไว้คืออธิบายแบบนี้เหมือนว่าตอนนี้ในพรรคพลังประชารัฐอ่ะใครที่เป็นคอการเมืองก็อาจจะพอทราบดีว่าเหมือนแบ่งเป็น2ฝั่งนิดนึงนะคะพลังประชารัฐเนี่ยมีส.ส.อยู่40คนใช่มั้ยฝั่งผู้กองเขาบอก25บวกๆตัวเลขมี25บวกๆก็มีบางฝั่งบอกตัวเลขอาจจะ27เลยก็มีแต่ถ้าใครดูคมจันลึกเมื่อวานนะ คุณปรินาต่อสายเข้ามาคนนี้ก็เคยอยู่ที่พรรคนี้มาก่อนบอกว่า39 39บวก1 39กับ1 39คิดเอาเองงงเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะขนาดนั้นเลยเหรอเอาตามบทวิเคราะห์เราก่อนนะคะอาจจะ25บวกหรือ27มั้ยทางฝั่งของผู้กองที่เหลือก็เป็นสายลุงบ้านป่าทีนี้ผลทางการเมืองล่ะคะถ้าเกิดว่ามีการปรับลุงผู้น้องซึ่งก็คือบิ๊กป๊อตออกจากตำแหน่งฝั่งลุงบ้านป่าย่อมไม่พอใจแน่นอนอ่ะแล้วก็อาจจะต้องมีการสั่งสสสายตัวเองไม่ให้โหวตหนุนรัฐบาลเพราะฉะนั้นเสียงรัฐบาลก็หายไปแล้ว10กว่าเสียงถูกไหมถ้าพลังประชารัฐ40ฝั่งผู้กองสมมติ27อีก10กว่า คือสายลุงเพราะฉะนั้นสายลุงถ้าไม่พอใจก็สั่งไม่โหวตเสียงหายทำไงเติมสิฝั่งรัฐบาลก็ต้องไปเติมเข้ามาทีมเพื่อไทยจึงมีการประสานดึงประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแทนค่ะโดยเป็นประชาธิปัตย์กลุ่ม21เสียงนะคะซึ่งก็จะไม่รวม4คนที่เคยได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วก็เงียบไปเนี่ยคือประชาธิปัตย์เนี่ยมี25 21คนอาจจะมาแต่4คนคือคุณชวนคุณบัญญัติคุณจุรินทร์คุณสันเพชรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่มาใช่มั้ยทีนี้21คนถ้ามาก็อาจจะได้2เก้าอี้1ว่าการ1ช่วยโดยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการอาจจะได้รองนายกควบไปด้วยนะคะนั่นก็คือมาแทนตำแหน่งลุงป๊อตและผู้ที่เข้ามานั่งเก้าอี้แทนอย่างที่คุณพิพูลเล่าไปก็มีชื่อของเสียต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะทีนี้เราได้แหล่งข่าวระดับสูงจากพรรคประชาธิปัตย์มาด้วยเหมือนกันค่ะเปิดเผยข้อมูลกับเนชั่นทีวีบอกว่าแกนนำพรรคประชาธิปัตย์มีการพูดคุยกับแกนนำรัฐบาลจริงแล้วก็ทราบว่าจะมีการปรับครม.หลัง14สิงหาคมนี้คือหลังทราบผลคดียุบพรรคก้าวไกลและคดีสอยนายกเศรษฐาแต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะมาเข้าร่วมกับรัฐบาลจริงๆนะพรรคเพื่อไทยจะต้องส่งเทียบเชิญมาก่อนจะต้องมีแบบพิธีอะไรที่มันเป็นทางการด้วยอ่ะเพื่อไทยต้องส่งเทียบเชิญมาและต้องเจรจาตกลงตำแหน่งกันให้เรียบร้อยไม่ใช่จู่ๆจะเอาชื่อไปใส่ได้เลยไม่ได้อันนี้ต้องเทียบเชิญแล้วก็เจรจาตกลงกันอันนี้คือแหล่งข่าวจากประชาธิปัตย์ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆข้อมูลที่มาก็คือได้สัญญาณปรับครม.เหมือนกันพรรคที่แจ้งว่าจะปรับที่เราได้ข้อมูลมาคือรวมไทยสร้างชาติค่ะปัจจุบันนี้ยังมีโควต้ารัฐมนตรีเหลืออยู่หนึ่งนะก็คือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังคุณผู้ชมจำได้นะคะว่าก่อนหน้านี้คุณกฤษดาจีนวิจารณะอดีตปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยลาออกไปเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่จะได้ใหม่อาจจะไม่ใช่ช่วยคลังเพราะช่วยคลังก็ยังมีแล้วใช่ไหมคะอาจจะเป็นตอนนี้คือยังเป็นโควต้ารัฐมนตรีช่วยแต่จะเป็นกระทรวงอื่นทีนี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงอื่นความเป็นไปได้กระทรวงไหนอะทีมข่าววิเคราะห์ไว้บอก2แนวทางจากข้อมูลที่ได้มานะคะก็คือเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะอันนี้โผเดิมใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้ตามโผเดิมที่เคยเป็นข่าวนะคะแต่ว่าโผเนี้ยสถานการณ์มันเปลี่ยนเหมือนกันนะคะก็คือว่าโผเดิมเนี่ยจะมีการส่งบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์อดีตเลขาธิการสมช.เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมในเงื่อนไขที่ท่านนายกเศรษฐาต้องนั่งควบว่าการกลาโหมแทนคุณสุทินเพราะฉะนั้นคุณสุทินต้องหลุดใช่คุณสุทินหลุดท่านนายกมานั่งกลาโหมแทนแต่กลายเป็นว่าบิ๊กทินเนี่ยได้อยู่ต่อนะคะเก้าอี้ของบิ๊กทินยังปึ๊กอยู่เนื่องจากเขาบอกว่าบิ๊กทินมานั่งเนี่ยว่าการกลาโหมได้ใจกองทัพเหมือนกองทัพชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความจำเป็นของการมีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมที่เป็นทหาร
ไม่จำเป็นเท่าไหร่แล้วอาจจะไม่มีแล้วอาจจะไม่น่ามีแล้วนะคะแล้วแกนนำพรรคเพื่อไทยก็ไม่อยากให้มีฉะนั้นโควต้ารัฐมนตรีช่วยของรวมไทยสร้างชาติจึงน่าจะเป็นกระทรวงอื่นหนึ่งในรายชื่อแคนดิเดตก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะได้กลับมาจากการสนับสนุนจากลุงน้องเล็กนี่มีชื่อกลับมานะคุณธนกรนะต้องยอมรับจริงๆว่าพี่แดกนี่เขาแบบว่าได้ดีเพราะลุงตู่จริงๆนะแมวก้าวชีวิตเหมือนกันใช่ไหมคะเคยเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกมาแล้วใช่ค่ะแต่เมื่อถึงเวลาปรับจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีแกนนำสสบางกลุ่มบางสายเสนอชื่อแคนดิเดตขึ้นมาแข่งก็มีอาจจะกลุ่มคุณกลุ่มสุราษฎร์กลุ่มชุมพรอย่างเงี้ยเป็นต้นทั้งหมดทั้งปวงเป็นการวิเคราะห์เป็นการประเมินนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดนะจะไม่ออกหน้าแบบนี้ก็ได้ใช่อะไรมันก็เปลี่ยนได้นะเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนการตัดสินใจก็อาจจะเปลี่ยนทีนี้รวมไทยสร้างชาติยังมีแนวโน้มปรับครม.อีก1ตำแหน่งด้วยค่ะนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะมีข่าวว่าคุณขิงอ่ะคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์ตอนนี้เป็นเลขาธิการของรวมไทยสร้างชาติกำลังเตรียมแต่งตัวเข้าไปนั่งแทนด้วยเพราะว่าพ้นเรื่องคดีกปปส.ไปแล้วใช่ไหมแล้วไปประจวบเหมาะตอนนี้คนที่เป็นว่าการอยู่ก็คือคุณปุ้ยพิมพัทราวิชัยกุลซึ่งก็นั่งตำแหน่งมาครบ1ปีพอดีสลับกันบ้างก็อาจจะแบบสมบัติผัดกันชมคุณขิงคดีหมดแล้วก็คุณปุ้ยอาจจะครบ1ปีแล้วก็สลับกันไหมให้ได้ครบถ้วนทุกท่านไปหรือเปล่าทีนี้เหตุผลของการปรับครม.เร็วเราก็ได้รับการยืนยันมาจากแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะว่าเกรงสมการการเมืองจะเปลี่ยนหลังจากผ่านคดียุบพรรคก้าวไกลนี่ไงเพราะพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคก็พยายามจะดูดพยายามจะดึงส.ส.ก้าวไกลแตกทัพให้เข้าไปเสริมทัพของพรรคตัวเองหวังเพิ่มโควต้ารัฐมนตรีเหมือนกันก็เลยอาจจะต้องเร่งหรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูสูตรสูตรของทีมข่าวเนชั่นแล้วกันนะคะด้านขวารวมชาติด้านขวาก็คือปัจจุบันใช่ไหมรัฐบาลมี314แล้วถ้าทั้งหมดทั้งปวงที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขนี้ค่ะประมาณ323 322ประมาณนี้ก็คือว่าบางส่วนของพลังประชารัฐออกไปประชาธิปัตย์บางส่วนเข้ามาแทนแต่ตรงๆนะต่อให้ไม่ได้เป็นการรวมชาติแล้วเสียงบางส่วนของพลังประชารัฐออกไปก็ยังระดับ300เสียงอยู่นะก็เยอะอยู่ดีก็ยังเยอะอยู่นะไม่จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมาเป็น322ก็ได้นะแต่ว่าจำนวนรัฐมนตรีไงมันเป็นเรื่องว่าการช่วยว่าการที่มันก็เกลี่ยเกลี่ยกันไปยิ่งถ้าเสียงน้อยเนี่ยโควต้ายิ่งเพิ่มนะแต่ถ้าเกิดว่าเสียงมารวมกันเยอะแบบนี้โควต้าต้องแบ่งๆกันมากขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวรอดูครับนี่คือการเมืองเข้มๆข้นๆเช้านี้ยังกับเอสเปรสโซ่2ช็อตให้ได้อุ่นเครื่องกันตั้งแต่เบรกแรกเลยเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างพอแล้วนะการเมืองเข้มข้นคือกำลังคิดอะไรอยู่รู้ไหมคะคือตัวแปรที่มันจะเปลี่ยนได้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือตัวเลขของพลังประชารัฐใช่ไหมดิฉันก็คิดอยู่ว่าคือก่อนหน้านี้ยังเล่าข่าวไปอยู่เลยว่าการเมืองพรรคพลังประชารัฐดูเงียบๆไปแต่พอมาหลังๆ บทจะมาก็คือมาแล้วดูทุกอย่างมันก็ดูอาจจะเข้าทางใครหรือเปล่าที่มันก็ออกมาเป็นสมการนี้พอดีก็ต้องยอมรับว่านี่คือการเมืองนะครับที่มีความเข้มข้นแล้วก็สลับไปสลับมาได้เสมอไม่มีอะไรแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้ออกหน้านี้ก็ได้ใช่เกิดสุดท้ายก็เจรจากันได้ไม่ได้ออกหน้านี้ทุกอย่างไปตามเดิมก็เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งเรื่องที่ยังเป็นปริศนาอยู่คนก็ยังตั้งคำถามเรื่องนี้อยู่ที่คุณทักษิณขอไปดูไบอ่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเหตุผลเป็นเรื่องอะไรนะคะบางคนก็ลากว่ามันเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าอ่ะประมาณนี้สำหรับการเมืองเช้านี้ไปดูเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทกันนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ลงทะเบียนไปจนถึงเช้าวันนี้เนี่ย18ล้านคนถึง 6:00 นเช้าตอนนี้อาจจะเพิ่มแล้ว20แล้วหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับว่าก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะดีเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ครับแล้วก็ถูกผู้สื่อข่าวถามว่าวันแรกมันก็มีอืดมีล่มเหมือนกันช่วงแรกๆซึ่งช่วงแรกๆที่เรานำเสนอไปไม่แปลกนะครับคนอาจจะแห่เข้าไปกันเยอะท่านนายกก็บอกว่าครับแต่เดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลเองซึ่งก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับคุณพิชัยรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันแล้วว่าให้ดูแลเรื่องระบบให้ดีอีกนะครับแล้วก็พยายามสื่อสารกับประชาชนจะได้ทราบว่าโครงการนี้เปิดแล้วแต่ก็เป็นธรรมดาที่วันแรกจะมีความขลุกขลักอยู่บ้างจะพยายามทำให้ดีที่สุดส่วนประเด็นที่ประชาชนจะย้ายทะเบียนบ้านเพื่อสะดวกในการจ่ายเงินดิจิทัลนายกบอกว่าเรื่องนี้ทำได้นะแต่ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่สร้างความยุ่งยากมากกว่าความเห็นของท่านนายกเนี่ยอยากให้คนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆเช่นหนองบัวลำพูได้ไปใช้จ่ายในจังหวัดของตัวเองเพราะโครงการนี้ถูกออกแบบมาเป็นแบบนั้นไม่อย่างนั้นทุกคนก็มากระจุกตัวในเมืองใหญ่กันหมดนายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67อีก 122,000 ล้านบาทมาใช้ในโครงการนี้นะครับแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปจะพยายามทำงานต่อไปเรื่อยๆถ้ามีใครมีคำถามก็ส่งคำถามมาชี้แจงกันได้ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วมีปัญหาติดขัดก็โทรไป1111ได้เลยครับ
ใช่ค่ะแล้วท่านนายกก็มีการโพสต์ใน X ด้วยนะคะบอกเชื่อว่า2วันแรกเนี่ยตัวเลขทะลุ20ล้านคนแน่นอนแล้วรัฐบาลเขาไม่ได้ใช้คำว่าระบบล่มนะคะเขาใช้คำว่ามันอาจจะมีกระตุกบ้างช่วงแรกๆแต่หลังจากนั้นก็โฟลว์เลยทีเดียวทีนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าวันนี้เราต่อสายเอาไว้นะคะนัดไว้กับทางคุณหนิมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งจริงๆเบรกหน้าแต่ว่าท่านติดภารกิจด่วนก็เลยขอเข้าตอนนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุยกันเลย Digital Wallet ตอนนี้คุณจุลพันธ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณกวางคุณตาครับค่ะคุณจุลพันธ์คะยอดจนถึงตอนนี้ 8:30 ไปเท่าไหร่แล้วคะผมเห็น 8:00 ตอน 8:00 นี่ยอดไปที่ 18.8 ล้านคนครับโอ้โหเริ่มขยับช้าขึ้นดีแล้วก็ได้เคลียร์แบ็คล็อกกันหน่อยเหมือนกันครับดีครับแต่ถือว่าเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไปเยอะไหมคะสำหรับวันแรกเกินกว่ามากครับเรายังไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจในวันแรกได้เยอะขนาดนี้นะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีครับที่ประชาชนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ให้การสนับสนุนโครงการในการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็เป็นข่าวดีครับครับเพราะฉะนั้นภาพรวมน่าพอใจแต่ในมุมนึงครับท่านรัฐมนตรีแอบกังวลด้วยครับว่าสุดท้ายจะทะลุ45ล้านน่าจะ50ไหมคะเพราะวันแรกมันก็18ล้านกว่าแล้วมันจะทะลุ15เอานะไอ้45เอานะตั้งไว้50อยู่แล้วนี่ไม่กังวลครับไม่กังวลแต่ประเด็นแรกคืออย่างนี้ครับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขในส่วนของที่เป็นผู้ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยยังไงก็ไม่ทะลุ45แล้วครับนะครับน่าจะผมเชื่อว่าประมาณ30กว่านะครับแต่ประมาณ30กว่าไม่มีสมาร์ทโฟนเข้ามาในภายหลังไม่มีสมาร์ทโฟนเยอะอย่างนั้นเลยเหรอคะประมาณเท่าไหร่คะกลุ่มนี้กะประมาณก็หลายล้านอยู่ครับหลายล้านอยู่ครับอ๋อค่ะซึ่งเห็นว่าแถลงรอบต่อไปคือวันที่10กันยายนนี้ใช่ไหมคะคุณจุลพันธ์คะใช่ครับเพราะว่ากระบวนการจะมีความแตกต่างเราก็ไม่อยากให้เกิดความสับสนจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโครงการนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นการวางรากฐานด้านของเศรษฐกิจดิจิตอลเมื่อวานเนี่ยที่มีข่าวเนี่ยก็เป็นการดีนะครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นว่าประชาชนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันในหลายๆมิติอย่างเรื่องของสแกนหน้าที่ออกมาเป็นกระแสกันเมื่อวานเนี่ยผมก็รู้สึกว่านี่ก็คือการที่เราติดอาวุธติดความพร้อมให้สังคมไทยเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ยุคใหม่ทางด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีครับครับเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกันถ้าวันเมื่อวันที่แถลงครั้งที่แล้วเนี่ยเปิดทั้งเรื่องของสมาร์ทโฟนทั้งเรื่องนอนสมาร์ทโฟนเนี่ยวันนี้คงจะสับสนกันน่าดูแต่ก็จริงนะทำให้คนที่เรียนรู้เรื่องของการสแกนใบหน้าว่าต้องอาจจะต้องขยับหน้าอะไรต่างๆเพื่อให้เรายืนยันว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆไม่ได้ใช้รูปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เรียนรู้เรื่องดิจิตอลไปด้วยทีนี้ขอถามนิดนึงว่าเจอปัญหาอะไรบ้างคะในช่วงตลอดวันกว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะปัญหาที่เกิดหนักๆจริงๆนี่ต้องเรียนว่าในช่วงต้นครับชั่วโมงแรกเนี่ยคนเข้าเยอะมากนะครับ5 นาที 10 นาทีแรกเนี่ยประมาณล้านกว่าคนนะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีอาการสะดุดจริงๆเพราะว่าผมเชื่อว่าคงไม่มีระบบแอปพลิเคชันใดที่รองรับคนที่จะเข้ามาพร้อมกันได้ขนาดนั้นนะครับก็มีอาการสะดุดอาการช้าแต่ไม่ได้ crash ไม่ได้ล่มนะครับก็ยังใช้งานได้ตามปกติแต่เพียงแต่ว่า experience ของคนใช้เนี่ยจะได้จะอาจจะต้องสแกนหน้าซ้ำมันต้องทำอะไรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคนก็เข้ามาจำนวนมากระบบก็แฮนเดิลได้แล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยก็เชื่อว่าจำนวนคนเข้าเนี่ยมันจะแฟลตเอาท์คือมันจะกระจายตัวตามช่วงเวลาต่างๆได้มากขึ้นนะครับก็น่าจะ อยู่ในสถานการณ์ปกติครับค่ะแต่เห็นคุณจุลพันธ์มีการแนะนำว่าใครที่ยังสแกนหน้าไม่ได้ก็คือให้เหมือนดีลิทแอปออกไปก่อนแล้วโหลดใหม่ใช่ไหมคะมันมี2ประเด็นครับตรงนี้เนี่ยหนึ่งก็คือในส่วนของประชาชนกลุ่มหนึ่งไม่ได้ตั้งออโต้อัปเดตนะครับพอเช้ามาเนี่ยยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่ที่ไม่ใช่เวอร์ชัน 3.0.0 นะครับพอเข้าไปใช้แอปพลิเคชันก็จะเจอปัญหาสองก็คือบางกลุ่มเนี่ยที่อัปเดตแล้วก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยทางApp Store หรือ Play Store เนี่ยไม่สามารถล้างเรซิดูเก่าทั้งหมดมันยังมีเศษของแอปเวอร์ชันเดิมอยู่นะครับซึ่งทางฝ่ายเทคนิคเนี่ยก็ได้ให้ข้อแนะนำว่าลองลบแอปพลิเคชันแล้วโหลดใหม่สุดมากก็จะแก้ไขปัญหาได้ครับครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้าใครที่สแกนหน้าไม่ได้สักทีลบแอปโหลดใหม่ลงใหม่อินสตอลใหม่แล้วทำอีกทีได้แน่นอนครับผมครับผมคุณจุลพันธ์พอจะบอกครับมีช่องทางที่เราช่วยเหลือให้ข้อแนะนำ 5,000 กว่าจุดนะครับที่ทางกระทรวงดีอีได้เตรียมเอาไว้รวมถึงธนาคารของรัฐเช่นธนาคารออมสินธนาคารธ.ก.ส.
นะครับก็สามารถเดินเข้าไปให้ขอความช่วยเหลือได้2ก็คือเรามีช่องทาง1111นะครับ14ตัวอันนี้เป็นช่องทางฮอตไลน์สำหรับการตอบคำถามเราก็มีการเตรียมเรื่องของ FAQ คำถามที่ถามบ่อยๆไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนได้ครับค่ะงั้นขออนุญาตถามคำถามที่ถามบ่อยๆค่ะเงินน่าจะเข้าเมื่อไหร่คะคุณจุลพันธ์ตอบตอนนี้ได้หรือเปล่าคะพฤศจิกาทันไหมได้ยินว่าธันวาหรือเปล่าประมาณธันวาครับถ้าถามตอนนี้ก็ประมาณธันวาตีกรอบไม่แคบลงได้ครับค่ะทีนี้พอบอกว่าธันวาเนี่ยมันมีปัญหานี้ว่าตอนนี้มันมีเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านนะคะก็เลยอยากให้คุณจุลพันธ์ช่วยย้ำนิดนึงว่าเงินถ้าเกิดว่าเข้าธันวาใช้ได้นี่ประมาณ6เดือนหรือเปล่าคะระยะเวลาที่ใช้เงินถ้าแปลว่า6เดือนเนี่ยก็ไม่ต้องย้ายก็ได้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับประเด็นแรกเลยเนี่ยเราไม่สนับสนุนให้ย้ายนะครับเพราะว่าเราอยากจะกระจายเม็ดเงินไปยังบ้านเกิดของท่านไปยังชุมชนที่ท่านอยู่เพื่อให้มันมีการหมุนเวียนได้ทั่วประเทศเกิดพายุเนี่ยที่บอกเกิดพายุเนี่ยทั่วประเทศทุกอำเภอเราต้องการสร้างอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักคิดของตัวโครงการนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจคือต้องการเม็ดเงินกลับไปยังชุมชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการย้ายทะเบียนบ้านเป็นสิทธิ์ของประชาชนผมต้องชี้แจงนี้ว่ากลไกนี้เราเปิดคล่อม6เดือนเนี่ยคล่อมทั้งเทศกาลอย่างเช่นปีใหม่แล้วก็เรื่องของสงครามมีโอกาสที่คนจะกลับบ้านอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ2ก็คือถ้าท่านคิดว่าท่านกลับไม่ได้แล้วท่านมีความจำเป็นท่านจะย้ายเนี่ยก็ดำเนินการได้ครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านกระบวนการย้ายทะเบียนบ้านเดี๋ยวนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับพอดำเนินการเสร็จเนี่ยท่านลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันวันที่ท่านกดลงทะเบียนเนี่ยนะครับเราจะตรวจสอบทะเบียนบ้านณวันนั้นเวลานั้นของท่านนะครับและทะเบียนนั้นอำเภอจะล็อกอยู่กับระบบนะครับอำเภอจะล็อกอยู่กับระบบย้ายทะเบียนบ้านหลังจากนั้นไปกี่ครั้งก็ทำได้ตามสิทธิ์ของประชาชนทั่วไปแต่ระบบจะยังยืนยันทะเบียนบ้านที่เดิมนะครับเพื่อที่เป็นกลไกในการกำหนดว่าเงินเนี่ยมันจะต้องหมุนเข้าสู่ชนบทหมุนเข้าสู่ชุมชนครับเนี่ยมีคุณผู้ชมถามมาเลยย้ายทะเบียนบ้านไม่ทันอยากขอยกเลิกการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้ก่อนได้ไหมที่ลงทะเบียนไปแล้วทำได้ไหมครับอันนี้ประเด็นใหม่จริงๆสร้างปัญหาให้คือขอโทษที่ต้องถามครับเนี่ยน่าจะไม่มีใน FNQ เพราะว่าคุณผู้ชมบอกว่าลงทะเบียนไปแล้วแต่ยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยงานรัฐบาลถึงย้ำบ่อยๆว่าให้ย้ายก่อนลงทะเบียนแล้วยกเลิกการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนได้ไหมมันไม่มีระบบการยกเลิกตรวจสอบสิทธิ์ถูกไหมครับยังไม่มีครับหรือวอล์กอินไปได้ไหมคะ 5,000 จุดเมื่อกี้เดี๋ยวขอหาดูก่อนนะครับยังไม่มีจริงๆฝากไว้หน่อยนะไม่เป็นไรคุณผู้ชมท่านนี้ก็ไปใช้ที่แถวบ้านเถอะพยายามกลับไปใช้ที่บ้านครับอยากให้ใช้ไปใช้ที่บ้านครับจะได้เป็นตามหลักการเวียนกระจายตัวครับคุณจุลพันธ์เห็นบอกว่าทุกคนอาจจะรู้สิทธิ์พร้อมกันเลย22กันยายนใช่ไหมคะจะแจ้งกลับมาทางแอปทางรัฐว่าคุณได้สิทธิ์หรือเปล่าถูกต้องไหมคะถูกต้องครับอาจจะทยอยเป็นกลุ่มนะครับเป็นรอบขอโทษไม่ใช่ทยอยเป็นกลุ่มคืออาจจะเป็นรอบแต่ว่าจะเริ่มต้นประกาศสิทธิ์เนี่ยวันที่22กันยายนเป็นต้นไปช่วงนั้นครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจถ้าใครยังไม่ได้วันนั้นเดี๋ยวอาจจะตามค่อยๆตามมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เรียนอย่างนี้ครับต้องฝากคุณกวางคุณตาว่าอันนี้ไม่ใช่สิทธิ์แบบมาก่อนได้ก่อนนะครับคือเรายังเปิดลงทะเบียนถึงวันที่15กันยายนนะครับถ้าใครมาแล้วลงทะเบียนนะครับมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับนะครับท่านก็จะได้นะครับไม่มีว่าหมดไม่มีว่ามาแล้วได้ก่อนคนมาทีหลังได้หลังอันนี้ไม่มีนะครับก็ทยอยกันมาได้ตามความเหมาะสมตามสะดวกนะครับสองคือแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันกลางซึ่งมีเซอร์วิสให้กับประชาชนในหลายๆมิติแล้วเราจะพัฒนาเป็นซูเปอร์แอปที่บอกเนี่ยนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่จะใช้โครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตที่จะใช้ทางรัฐนะครับประชาชนทั่วไปถ้าท่านลองโหลดดูท่านก็จะรู้ว่ามีบริการให้ท่านมากมายครับซึ่งกลไกในการยืนยันตัวตนของทางรัฐและกลไกความปลอดภัยของทางรัฐเนี่ยอยู่ในระดับสูงสุดนะครับต้องเรียนว่าเรามีความปลอดภัยสูงมากรวมถึงระบบ IAL ซึ่งเป็นระบบการยืนยันตัวตนเนี่ยเทียบเท่ากับการที่ท่านไปติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าท่านโหลดแอปทางรัฐถือโหลดบัตรประชาชนในทางรัฐเท่ากับท่านถือบัตรประชาชนอยู่คิดง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบริการที่มีประโยชน์กับประชาชนแล้วเราต้องการที่จะสร้าง
สิ่งที่เรียกว่า e-government อย่างแท้จริงขึ้นมาให้กับประชาชนครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้สิทธิ์ Digital Wallet ก็ไปดาวน์โหลดได้โหลดได้เพื่อใช้บริการใช้ฟีเจอร์อื่นๆโหลดได้ครับโหลดได้ทีนี้ขออนุญาตถามคำถามที่เป็นข้อกังวลข้อคอนเซิร์นและหลายคนเป็นห่วงก็คือแน่นอนเดี๋ยวเมื่อวันหนึ่งนะครับเงินเข้าเป็นเงินดิจิทัลแหละ 10,000 แล้วก็จะเกิดกรณีคนหัวหมอพยายามจะหาทางออกเอาแลกเงินสดไหมเอาเงินดิจิทัล 10,000 มาแลกเป็นเงินสด 8,000 มั้ยบางคนอยากได้เงินสดไปใช้หนี้นอกระบบแบบนี้ตอนนี้ทางรัฐบาลมีการเตรียมการป้องกันนะครับการทำแบบนี้ไว้เรียบร้อยหรือยังครับผมก็ชี้แจงไปหลายครั้งนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยเงิน 10,000 บาทในดิจิทัลวอลเล็ตเท่ากับเงิน 10,000 บาทปกตินะครับไม่ได้มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะครับการที่จะไปแลกซื้อรถอย่างที่มีคนเป็นห่วงกันเนี่ยผมว่าใครทำก็คงไม่ฉลาดนะครับมันไม่ตรงตามหลักเศรษฐศาสตร์อะนะครับเอาเงินมากกว่าไปแลกเงินน้อยกว่านะครับและการใช้ก็สามารถใช้ได้กว้างครับมันก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้สองก็คือต้องเรียนว่ามันมีกระบวนการในการตรวจสอบนะครับอย่าคิดว่าโครงการในอดีตมีเหตุการณ์เช่นนี้แล้วเนี่ยเราตามไม่เจอแม้แต่โครงการในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยสุดท้ายมีคดีความทั้งผู้รับและผู้ให้นะครับคนที่โดนคดีตอนนั้นก็อย่างที่ได้เรียนก็ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการเติมเงิน 10,000 บาทนะครับสองมีคดีความฟ้องร้องกันจริงๆนะครับเราก็ไม่อยากที่จะเห็นนะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยสุดท้ายเราเห็นหมดนะครับในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินท่านซื้ออะไรท่านไปซื้อที่ไหนใช้เงินอย่างไรนะครับเงินมันไหลจากร้านไหนไปร้านไหนเนี่ยเราเห็นโฟลว์ของมันหมดด้วยระบบแบ็กอัพข้อมูลที่เป็นบล็อกเชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีความผิดปกติเราก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนนะครับมันก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้ดำเนินการอย่างนั้นครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะขออีกสัก2คำถามนะคะเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยเราลงในแอปทางรัฐใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เราจะใช้จ่ายเงินเนี่ยใช้จ่ายในแอปทางรัฐด้วยหรือเปล่าคะมีคนส่งคำถามมาสามารถดำเนินการได้ครับในแอปทางรัฐก็จะมีตัวแอปพลิเคชันที่เป็นดิจิทัลวอลเล็ตขึ้นมาเป็นเซอร์วิสหนึ่งของรัฐคือเป็นระบบการsettlement ของเป็น payment system ของรัฐนะครับซึ่งเราก็จะใส่เข้าไปแล้วท่านก็สามารถดำเนินการได้2คือเมื่อวานก็มีการประชุมในเรื่องของการทํา open loop กับธนาคารพาณิชย์ธนาคารที่เป็น non bank ธนาคารรัฐกลุ่ม wallet ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเมื่อมีการเชื่อมต่อในอนาคตเนี่ยสมมติว่าท่านคุณกวางใช้ธนาคารอยู่สีหนึ่งแล้วคุณกวางเปิดธนาคารนั้นขึ้นมาก็จะมีแท็บใหม่ครับซึ่งเป็นแท็บ walletท่านก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันซึ่งระบบนี้ต้องเรียนว่าอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยสูงสุดนะครับทางรัฐไม่มีอำนาจในการที่จะไปปรับเปลี่ยนไปสั่งโอนถอนได้แต่คนที่มาเชื่อมเนี่ยคือธนาคารมาเชื่อมกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกวางคุณตะเชื่อมั่นในแอปของธนาคารมากเท่าไหร่กลไกนี้ก็ปลอดภัยเท่ากันแต่แปลว่า1คนใช้ได้ทั้ง2ช่องทางถูกมั้ยคะสมมติเราใช้สลับไปมาของแบงค์และแอปก็ได้ถูกมั้ยคะหรือว่าต้องเลือกอ๋อได้2อันเลยใช่ครับครับแต่ณปัจจุบันนี้ในแอปทางรัฐฟีเจอร์นี้ยังไม่ได้ปรากฏถูกไหมครับก็ยังครับยังครับยังเดี๋ยวมันจะปรากฏตามขึ้นมาทีหลังเช่นเดียวกับธนาคารที่เข้ามาพลักอินก็เดี๋ยวจะปรากฏทีหลังเช่นเดียวกันครับผมค่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวแถลงก็คือรอบ2 10กันยายนนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของกระทรวงการคลังหรือพาณิชย์ฮะที่จะขึ้นมาเป็นลีดในการกระทรวงพาณิชย์จะมีการแถลงในช่วงสัปดาห์หน้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับอ๋อพาณิชย์สัปดาห์หน้าเลยเป็นเรื่องของร้านค้าครับแล้วก็จะมีการแถลงของตัวการลงทะเบียนของประชาชนกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนเนี่ยในช่วงต้นเดือนกันยาครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีอีก2ครั้งถูกไหมครับจะมีอีก2ครั้งมีครั้งหน้าครั้งหนึ่งด้วยครับก่อนที่จะมีการใช้จริงก็จะมีการชี้แจงครั้งหนึ่งครับอ๋อสำหรับตอนนี้จะมีประมาณ 2-3 ครั้งยังเหลืออีกค่อยๆเติมความเข้าใจให้กับประชาชนแล้วก็ทำความเข้าใจพร้อมกันโอเคครับเพราะอย่างเงี้ยมันมีปัญหาแทรกขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่เข้าสายกับเราเช้านี้นะคะท่านรัฐมนตรีคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็เชื่อว่าเคลียร์ไปได้หลายเรื่องก็จริงเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาใหม่ใช่ต้องไปแก้ไขดังนั้นก็ต้องสื่อสารใหม่ไปเรื่อยๆเป็นหนึ่งแล้วนะคะต้องสื่อสารไปเรื่อยๆแต่ก็จริงนะแล้วเมื่อวานเราก็บอกไปแล้วว่าถ้าจะย้ายทะเบียนบ้านเดี๋ยวเพิ่งลงทะเบียนรอก่อนแต่เป็นว่ามันความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้แล้วบางคนรีบไงบางคนอยากรีบลงทะเบียนหรือว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลเรื่องนี้ก็ได้กับชื่อพรรคใหม่พรรคชั่วคราวซึ่งหลายคนบอกอาจจะเป็นพรรคสำรองและอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อในอนาคตหรือเปล่าไม่ทราบแต่ชื่อเพราะซะด้วยนะครับถิ่นกาขาวชาววิไลแต่ในอนาคตถ้าสมมติก้าวไกลจะไปเทคโอเวอร์จริงๆอาจจะเปลี่ยนชื่อไหมคะครับมันก็ยาวไปนิดนึง
แล้วก็ยังคิดไม่ออกว่าเออสไตล์ของก้าวไกลมันต้องสั้นๆเข้าใจหรือไม่แน่นะอันนี้ก็ติดหูเหมือนกันนะมันก็สะดุดผู้สื่อข่าวลำบากเลยเวลาอ่านที่ยาวอ่านที่ยาวนะพลังประชารัฐก็ยาวถิ่นกาขาวชาววิไลเออห้าพยางค์เหมือนกันพอได้อยู่พอได้อยู่อ่ะยังไงก็ตามแต่มาดูข้อมูลครับผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้ครับว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ผ่านมารอบที่แล้วถ้าจำกันได้มีงูเห่าเลื้อยออกจากพรรคกันอยู่พอสมควรมีย้ายนะครับไปซบพรรคฝั่งตรงข้ามไปเพิ่มจำนวนให้เขาและลดจำนวนของเรารอบนี้เลยทำให้บรรดาแกนนำของอดีตอนาคตใหม่ก็คือก้าวไกลมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นก็เลยมีการจับตาว่าเอ๊ะงูเห่าหรือคือหนอนโดยลักษณะของหนอนเนี่ยจะต่างจากสสงูเห่านิดนึงตรงที่หนอนจะคอยคาบข่าวไปบอกคู่แข่งโดยไม่ย้ายพรรคไปไหนเนื่องจากรู้ดีว่าย้ายไปสอบตกเสี่ยงมีประสบการณ์แล้วไงมันมีหลายคนแล้วพอย้ายไปก็ปิดฉากทางการเมืองพอเลือกตั้งใหม่ไม่มีโอกาสได้กลับเข้าสู่สภาอีกคราวนี้ก็เลยแฝงตัวเปลี่ยนละไม่เป็นงูเห่างูเห่าต้องเลื้อยใช่ไหมหนอนฝังตัวอยู่ข้าไม่ย้ายแต่ข้าแอบเป็นสปายให้แทนนี่ไงเหมือนเวลาเราดูหนังอะมีหนอนบ่อนไส้นึกภาพตัวหนอนอยู่ในหัว นี่ไง ตอนนี้หลายคนก็เลยเริ่มกลัวแล้วไม่กลัวงูเห่าเพราะงูเห่ามันเห็นชัดแต่ถ้ามีหนอนฝังตัวอยู่อันนี้อันตรายครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าภายในพรรคเริ่มจับตาสืบหาหนอนแทนสำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลตอนนี้ที่ถูกดำเนินคดีและถูกตัดสิทธิการเมืองหากผลออกมาเป็นการยุบพรรคจริงๆออกมาเป็นลบจริงๆนะครับย้ำอีกครั้งนะครับก็จะมีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้รับผลกระทบแน่นอนคุณต๋อมชัยธวัชตุลาธนเลขาธิการพรรคณขณะนั้นได้รับผลแน่นอนคุณณัฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เป็นเหรัญญิกพรรคได้รับผลกระทบแน่นอนคุณนกรพงษ์สุภนิมิตตระกูลนายทะเบียนพรรคอย่างนี้คุณหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับก้าวไกลแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคเหนือโดนแน่คุณสมชายฝั่งสุรจิตกรรมการสัดส่วนภาคใต้คุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนะครับก็อาจจะมีผลทําให้เธอกลับเข้าสู่การเมืองลําบากเพราะตอนนั้นเธอก็เป็นกรรมการสัดส่วนภาคกลางหรือยังคุณเบญจาแสงจันทร์นี่ก็ตัวตึงสัดส่วนภาคตะวันออกคุณอภิชาติสิริสุนทรกรรมการสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคุณสุเทพอู่อ้นสัดส่วนปีกแรงงานนี่คือทั้ง10ท่านที่มีชื่อเป็นกรรมการณวันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นและเกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงส่วนพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเอ๊ะมาจากไหนจริงๆเป็นพรรคที่ตั้งมานานแล้วนะครับชื่อเดิมก็คือพรรคถิ่นกาขาวก่อตั้งตั้งแต่ปี2555ลองนับย้อนหลังดูก็12ปีแล้วปัจจุบันพรรคนี้นะครับเติมชื่อไปนิดนึงเป็นชาววิไลใช่มั้ยถิ่นกาขาวชาววิไลมีคุณตุลตินโมระเป็นหัวหน้าพรรคมีคุณกฤตตินนิธิเบญญากรเป็นเลขาธิการพรรคมีสมาชิกพรรคไม่น้อยนะครับ 1,474 ชีวิตโดยมีสโลแกนในการทำงานการเมืองก็คือขอดูแลปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนคือตอนแรกพรรคเป็นแนวพุทธอ่ะแนวนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของรักษาพุทธศาสนาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันลือสะพัดแบบนี้ฮะว่าดูดิโลโก้มันคนละเรื่องกับทางก้าวไกลเลยอันนี้เป็นรูปอะไรใบโพเป็นใช่ฮะเป็นแบบดูแบบเอาทางสายพุทธหน่อยนิดนึงถอกชวหินกาขาวชาววิไลนะคะ แล้วผู้สื่อข่าวได้รายงานจากพรรคก้าวไกลว่าคือแกนนำเนี่ยเขาได้มีการเตรียมไปพูดคุยเจรจาเอาไว้ล่วงหน้าแล้วกับพรรคนี้นะคะถิ่นกาขาวชาววิไลเนี่ยจากนั้นก็เดี๋ยวจะต้องหารือกันอีกทีนึงว่าจะใช้ชื่อเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่ไหมซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการเคาะชื่อใหม่อาจจะยังใช้ชื่อนี้ไปก่อนส่วนแคนดิเดตหัวหน้าพรรคคนใหม่มีรายงานมาจากพรรคก้าวไกลว่าได้รับฉันทามติทั้งในพรรคและผู้มีอำนาจบารมีนอกพรรคว่าจะเป็นคนนี้ค่ะอ้าวทีมงานขึ้นภาพมาแล้วคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่หลังๆบางคนบอกว่าออร่าจับเหมือนในคลิปก็มีบทบาทเยอะด้วยเป็นปรังใช่ส่วนแนวโน้มหน้าตาของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้นก็อาจจะเป็น44ส.ส.เก่าเป็นหลักนะคะทีนี้44ส.ส.เก่าก็พวกคุณโรมหลังจากมันโดนใช่ไหมก็คนที่ยังไม่โดนนะครับสิทธิ์อะไรก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ในซีเนเรโอที่ถูกยุบพรรคก้าวไกลเขาก็เตรียมแผนเอาไว้แบบนี้ที่เป็นรายงานข่าวมานะคะทีนี้ทีมข่าวไปหาข้อมูลแบบเร่งด่วนมาให้ว่าเอ๊ะการที่จะตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาเลยสมมติที่เราเคยได้ยินอาจจะก้าวใหม่ตั้งขึ้นมากับการที่ไปเทคโอเวอร์พรรคที่มีอยู่เดิมมามันต่างกันยังไงมันมีข้อดีกว่ายังไงถึงใช้วิธีนี้ใช่ไหมทีมข่าวบอกว่าคือที่ดีกว่าก็คือว่าจะสามารถประชุมเพื่อแต่งตั้งหัวหน้าพรรคได้เลยเพราะว่าเป็นมีพรรคอยู่แล้วถ้าทำใหม่เนี่ยก็ต้องผ่านกกต.ใหม่ไงมันต้องไปเริ่มต้นใหม่ทีนี้ดิฉันก็เข้าไปถามใน ChatGPT เมื่อกี้ด้วยนี่เขาก็พูดหลายอย่างนะแต่โดยสรุปก็คือว่าการเลือกเข้าไปครอบครองพรรคเก่าแทนการตั้งใหม่เนี่ยมันจะช่วยให้การเริ่มต้นและการดำเนินการพรรคการเมืองมันเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
ครับก็น่าสนใจถ้าเป็นสูตรนี้ทุกอย่างก็ไปต่อได้เร็วการทำงานในสภาแต่เพียงแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปมองผมจำไม่ได้ว่าถิ่นกาขาวตั้งแต่ยังเป็นกาขาวเฉยๆยังไม่มีชาววิไลเนี่ยจนถึงปัจจุบันที่มีชาววิไลเข้ามาเติมด้วยเนี่ยเคยมีส.ส.สักคนในสภาไหมพรรคการเมืองที่ตั้งมา12ปีแต่อาจจะไม่เคยมีส.ส.สักคนในสภาเลยไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ารอบเดียวถ้าก้าวไกลพวกมาเนี่ยชาววิไลแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจกาขาวก็เหมือนกาสีขาวหรอไม่รู้อ๋อปกติเขาเป็นอะไรกาดำกามันจะสีดำไงแต่นี่เป็นกาสีขาวเหมือนแกะดำครับเขาปกติเป็นแกะขาวไม่รู้ชาววิไลเออฮะก็อาจจะแบบสีวิไลผู้มีความรู้มีวิทยาทานวิทยาการอะไรนี้หรือเปล่าอันนี้เราเดานะอาจจะไม่ถูกนะคุณผู้ชมมีความรู้มากกว่าเราเรื่องทางพระพุทธศาสนาส่งมาบอกนิดนึงหรือใครที่เป็นสมาชิกพรรคนี้เนี่ยในหมื่นกว่าคนเนี่ยส่งมาบอกในความหมายที่ซ่อนอยู่ที่ต้องการจะร่วมกันเรียกว่ารักษาและก็บูรณะพุทธศาสนาของไทยเนี่ยนะครับที่เป็นที่มาของพรรคเนี่ยมันมีความหมายซ่อนอยู่ยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีข้อมูลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวพุ่งไปที่พรรคก้าวไกลแล้วเตรียมไมค์แล้วค่ะถามว่าเอ๊ะข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วพรรคถึงกาขาวนี่ที่ตั้งพรรคอยู่ที่ไหนเนี่ยอยากรู้เลยเดี๋ยวนะแค่ชื่อดิฉันก็ยังไม่รู้และรู้พร้อมคุณเนี่ยข่าวเพิ่งครับอ่ะนี่คือการเมืองที่เอามาเสริมให้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแสดงว่าก้าวไกลเขาเผื่อหรือเผื่อขาดก็เตรียมตัวไว้ทุกซีนาริโอแหละเขาก็บอกว่าเขาเตรียมมานานแล้วครับทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆของปีนี้เมื่อวานเจอเพื่อนๆทุกคนคุยกันเรื่องเศรษฐกิจทุกคนพูดกันว่ามันแย่จริงๆปีนี้หลายบริษัทปิดตัวลงหลายบริษัทเงินเดือนพนักงานค้างจ่ายช้าแบบนี้เยอะแรงงานก็ตกงานใช่แล้วล่าสุดเนี่ยในแถบชลบุรีซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมเยอะนะครับมีหลายโรงงานต้องปิดตัวหลายโรงงานแค่หยุดพักชั่วคราวไม่มีกำหนดแล้วพนักงานถูกปล่อยลอยแพหรือบางทีไม่ได้รับเงินเดือน 2-3 เดือนแต่ต้องบอกว่าจริงๆคือมันมีหลายปัจจัยนะคะปัจจัยต่างประเทศเยอะด้วยนะสถานการณ์ตะวันออกกลางเรื่องสงครามความไม่มั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลมากด้วยนะคะคือยุโรปเขาก็แย่นะครับหลายประเทศเขาก็หนักทีนี้ให้คุณผู้ชมดูข่าวนี้มันเป็นผลกระทบการเลิกจ้างที่เป็นลูกโซ่ครับเห็นกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้แล้วผมสงสารมากเลยนะนี่คือกลุ่มพนักงานรับเหมาที่ไม่ได้รับค่าจ้างที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเพจ Facebook News ชลบุรีระยองออนไลน์โพสต์ข้อความสุดเศร้าแจ้งว่าลุกลามกันไปใหญ่แล้วครับบริษัท1รับเหมาเป็นบริษัทรับเหมานะออกประกาศสั่งพนักงานหยุดไม่มีกำหนดปลดออกอีก500คน เพราะแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวเพราะสำรองเงินจ่ายไปหมดแล้วส่วนบริษัทที่2สั่งพนักงานหยุด15วันหรือไม่มีกำหนดเพราะไม่ได้รับเงินจากบริษัทแรกผู้ว่าจ้างไม่มีเงินจ่ายค่าแรงพนักงานสำรองจ่ายจนไม่ไหวแล้วไร้ทางออกโดยก่อนหน้านี้เพจยังได้โพสต์ว่าการชุมนุมของกลุ่มพนักงานยังคงยืดเยื้อหาข้อยุติไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วบริษัท UJV รับเงินจากบริษัทไทยออยล์มาหมดแล้วแต่ไม่จ่ายเงินให้บริษัทผู้รับเหมารายอื่นๆที่จ้างมาอีกทีอาจจะเพราะว่าแคชโฟลว์มีไม่พอบริษัทผู้รับเหมาต่างๆก็เลยได้รับผลกระทบสำรองจ่ายเงินให้กับพนักงานไม่ไหวเพราะยอดเงินมันสูงไหนจะพนักงานตัวเองอีกไหนจะเอาซอร์สอีกซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของบริษัทต้นทางอย่างไทยออยแต่อย่างใดเพราะจ่ายเงินให้กับบริษัท UJV ครบจำนวนไปหมดแล้วที่พนักงานมารวมกันชุมนุมกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้อะไรเลยนะสิ่งที่เขาเรียกร้องคือช่วยหาทางออกให้เขาหน่อยเพราะเขาไม่ได้รับเงินค่าจ้างทำงานเหนื่อยฟรีมา 2-3 เดือนแล้วแต่บทสรุปต้องรอดูวันที่20สิงหาคมนี้อีกทีโอ้ก็รออีก3สัปดาห์เลยเหรอก็เท่ากับรอไปร่วม4เดือนน่ะทำงานไม่ได้เงินมา4เดือนกินอะไรอ่ะเออคนก็เข้ามาโพสต์กันเต็มเลยทำงานไม่ได้เงินแบบนี้มันไหวเหรอสู้ๆสงสารนะครับเพราะว่าพวกเขาทำงานก็ใช้แรงงานนะเอออย่างงี้จ้ะคือมันไม่ใช่ครั้งแรกนะมันก็จะมีข่าวในลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่โรงงานแรกไงออกมาเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ผู้รับเหมากลุ่มแรกอืมอ่ะทีนี้ถ้าไปดูเป็นภาพรวมเลยคุณผู้ชมเราก็จะได้ยินข่าวเห็นผ่านตากันมาบ้างใช่ไหมคะเรื่องโรงงานตอนนี้มีปิดโรงงานกันมาเยอะแต่ถ้าไปดูแบบสรุปแบบข้อมูลแบบเป็นทางการเลยนะคะมีข้อมูลมาจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขารวมตัวเลขมาให้แล้วก็เปรียบเทียบ3ปีหลังเลยว่าตัวเลขของที่มีการปิดกิจการปิดโรงงานไปนี่เป็นยังไงเดือนแรกวัดกัน3ปีใช่ค่ะตัวเลข6เดือนแรกที่มีการปิดโรงงานนะคะอย่างของปีนี้เนี่ยก็มีการปิดไปทั้งหมดนี่ประมาณ600กว่าแห่งทีนี้ถ้าเทียบปี65ปี66ปี67จะเทียบให้เห็นนะคะว่าโรงงานปิดตัวไปเนี่ยปี65เนี่ย400กว่าแห่งปีที่แล้ว358แห่งแล้วก็มาปีนี้โดดขึ้นมาเท่าตัวเป็น667แห่งที่ปิดตัวนะครึ่งปีแรกแปลว่าปีนี้มันตัวเลขมันสูงมากมันโดดมาเพิ่มขึ้นมาตั้ง200กว่าที่ใช่คือเราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับว่าเปิดตัวกับปิดตัวเนี่ยสัดส่วนเปิดตัวมากกว่าปิดตัวแต่เพียงแต่ว่าปีนี้พอปิดตัวมันกระโดดสูงขึ้นเป็น600กว่าแห่งมันทำให้ส่วนต่างลดลงเหลือแค่342เดี๋ยวเอาให้ครบเลยนะคะก็คือที่ปิดตัวเนี่ยก็จะเห็นตัวเลขไปแล้วว่ามัน400 300แล้วมา600ส่วนที่เปิดตัวเทียบกัน3ปีหลังเนี่ยนะก็ปี65,000แห่งพันโรงงาน
ปี66ก็ประมาณ800โรงงานเปิดตัวปีนี้ของปี67นะคะ6เดือนแรกก็พันโรงงานถามว่ามีเปิดไหมก็มีเปิดอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าไปดูที่ปิดตัวไปเนี่ยนะคะมี5อันดับจังหวัดที่ปิดตัวเยอะๆก็คือที่ชลบุรีปิดเยอะสุดเลยนะคะโรงงานเยอะชลบุรี118แห่งที่สมุทรปราการปิดโรงงานไป45แห่งกรุงเทพ44โรงงานปทุมธานี36ที่นะคะแล้วก็อยุธยา28โรงงานส่วนประเภทอุตสาหกรรมของโรงงานที่ปิดตัวมากที่สุดในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ก็มีโรงโม่ปิดไปเยอะมีด้านอาหารเครื่องดื่มปิดไปการทำยางขั้นต้นปิดเรื่องเหล็กแล้วก็โลหะก็ปิดไปค่ะส่วนอุตสาหกรรมที่มีแรงงานถูกเลิกจ้างเยอะที่สุดนะคะก็คืออุตสาหกรรมแปรรูปไม้ผลิตภัณฑ์กระดาษผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มการทำยางขั้นต้นและพลาสติกแล้วก็เหล็กแล้วก็โลหะที่ปิดไปเยอะถูกเลิกจ้างเยอะสุดเรื่องแรงงานทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้แรงงานอ่ะเขาอาจจะมีลุ้นว่าเดือนตุลาคมนี้แล้วเขาจะได้ขึ้นค่าแรงไหมคือไม่ต้องรอขึ้นคือโดนออกก่อนออกเลยคือหลายโรงงานอ่ะปิดชั่วคราวหลายโรงงานเนี่ยปิดถาวรและที่ต้องเลิกจ้างก่อนเพราะกลัวว่าถ้าขึ้นค่าแรงจะจ่ายแรงงานไม่ไหวนี่แหละแล้วผมมีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ปิดจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็กทั้งนั้นก็เป็นกลุ่ม SME ด้วยใช่เพราะว่าสายป่านเขาไม่พอบางโรงงานตอนนี้อาจจะยังไม่ปิดนะครับเดี๋ยวต้องรอดูครึ่งปีหลังเพราะว่าเขารอดูว่าสุดท้ายเขาจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ไหมถ้าเข้าได้เขาจะไปต่อเขาจะรอดแต่ถ้าเขาเข้าไม่ได้บางบริษัทนะบางโรงงานบอกว่าเหลือเงินจ่ายพนักงานพอแค่ประมาณ2หรือ3เดือนเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีปิดเพิ่มมากกว่านี้นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันนะคะกับภาคเอกชนว่าแล้วอย่างเงี้ยภาคอุตสาหกรรมเขาจะต้องมีการปรับตัวเองยังไงคือเอาในมุมของตัวโรงงานเองก่อนว่าทํายังไงดีปรับตัวยังไงดีกับสถานการณ์ในตอนนี้รวมทั้งอยากเรียกร้องมาตรการจากภาครัฐช่วยเหลือหน่อยช่วยเหลืออะไรได้บ้างบอกว่าเราจะหาทางแก้ไขปัญหากันนะคะกับตัวเลขการปิดตัวของโรงงานที่ออกมาเยอะมากเหลือเกินกับ6เดือนแรกของปีนี้ช่วงนี้พูดคุยกันนะคะคุณธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยค่ะคุณธนิตโสรัตน์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกวางกับคุณตะนะครับค่ะท่านรองคะคือตัวเลขการปิดโรงงานของครึ่งปีแรกนี้ออกมาแล้วขอถามก่อนว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ย667โรงงานถือว่าเป็นตัวเลขที่ผิดปกติไหมคะถ้าไปเทียบกับปีอื่นๆนะคะก็ถ้าย้อนหลังไปสักนิดนึงเลยนะเอาปีครึ่งเนี่ยปี66กับครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยปิดไป 2,015 โรงงานเลยนะ 2,015 เป็นรวมตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยเป็นปีครึ่ง2,015 ก็คือ1ปีปีครึ่งปีครึ่งปีครึ่งนั้นปีนี้เนี่ย667โรงเนี่ยนะครับทั้งปีเนี่ยก็ 1,200 อาจจะถึง 1,300 ไปซ้ำไปใช่ไหมคราวนี้เราก็ต้องมาดูด้วยว่าเขาก็พูดกันนะไอ้เปิดมากกว่าปิด ก็จริงนะเพราะว่าไอ้ที่เปิดเนี่ยก็ 1,192 โรงงานอันนี้ครึ่งปีแรกนะครับนะครับก็ขยายตัว 47% เพราะว่าเรามีการลงทุนปีที่แล้วเนี่ย 800,000 กว่าล้านนะครับของ BYU ที่ผ่าน BYU นะครับคราวนี้ถ้าเจาะลึกในนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นพวกรถ EV ไงนะพวกรถ EV ของจีนเนี่ยเข้ามาแล้วเขาเข้ามาทั้งซัพพลายเชนนึกออกไหมเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเข้ามาทางซัพพลายเชนนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูว่าเอ๊ะแล้วเราพอใจไหมว่าไอ้เปิดมันก็เยอะนะ 1,192 แต่มันเป็นโรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานกระจิบกระจ้อยทำอะไรมันไม่อย่างที่เขาบอกมันไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ยกเว้นไอ้ที่มาทำอุตสาหกรรมยานยนต์อะไรพวกนี้เนี่ยคราวนี้เราพอใจไหมว่าไอ้ปิด667โรงเนี่ยใช่ไหมมันควรจะปิดแค่แบบทุกอย่างนี้หรือเปล่าเพราะในอดีตมันไม่เคยเป็นอย่างนี้ไงใช่ไหมมันไม่เคยเป็นอย่างนี้ค่ะที่เปิดใหม่พันกว่าโรงเนี่ยอาจจะเล็กๆแต่ที่ปิดเนี่ย600กว่านี่คือส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดไหนคะกลางกลางกลางเพราะไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยมันปิดไปปีที่แล้วหมดที่ปีนี้ปิดเยอะที่สุดไซส์กลางใช่ใช่ใช่งั้นถามตรงๆเลยครับดร.ธนิตครับสถานการณ์แบบนี้ที่เกิดกับ SME ไทยผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยเราเรียกว่าวิกฤตได้เต็มตัวหรือยังครับจริงๆเราก็พูดกันมาเยอะนะจริงๆรัฐบาลเขาก็บอกวิกฤตเขาก็อยากจะใช้เงินดิจิตอลคราวนี้ถ้าทางเทคนิคธนาคารแห่งประเทศไทยหรืออะไรต่างๆเขาบอกว่ามันยังไม่วิกฤตเงินเฟ้อมันก็ยังไม่ได้ติดลบ GDP ก็ยังไม่ติดลบแต่มันโตต่ำๆอ่ะนะ GDP จะโตเตี้ยๆ10ปีขยายตัว 1.8% นะพอใจหรือเปล่าไอ้ทางเทคนิคนี่ก็อะไรนะไอ้เศรษฐกิจ
ซึมอ่ะ depression economy ยาวเออคราวนี้มันปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันเกิดจากสภาพแข่งขันขีดความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยทุกด้านเลยนะต้องบอกอย่างนี้ผมอยู่ในภาคธุรกิจเนี่ยเห็นชัดเลยว่าในทุกด้านเนี่ยเราลดน้อยถอยลงนะผมอยู่ในธุรกิจที่โลจิสติกลูกค้าก็300กว่ารายเนี่ยทั่วประเทศเลยเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นส่งออกนำเข้าอะไรพวกนี้เราเห็นผลกระทบทั้งหมดนะตัวเลขลดลงหมดใช่ไหมคราวนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าไอ้ขีดความสามารถในการแข่งขันของเราลดลงเนี่ยต้องอย่าลืมนะคุณกวางกับคุณตะเนี่ยในช่วง10กว่าปีเนี่ยผมให้ไปถึง15 16ปีเลยเนี่ยเราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่มีอะไรใหม่ใช่ไหมครับก่อนหน้าคสช.เราก็มีแต่กีฬาสีอะเหลืองแดงอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมปิดเมืองปิดอะไรกันเยอะแยะกันได้นะคสช.เข้ามาก็ทหารเต็มตัวเลยมั่งคั่งนะมั่นคงก่อนมั่งคั่งใช่ไหมแล้วก็มาเลือกตั้งก็ได้รัฐบาลกึ่งทหารคสช.มาก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมพอเรามาได้รัฐบาลนี้ก็ไม่อยากจะพูดเราก็รู้กันอยู่ก็ที่จะรอดิจิตอลวอลเล็ตอะนะเออมันแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ15 16 ปีอ่ะ15 ปีที่อาจารย์บอกว่าเราโดนนี่อ่ะกระทาที่เขาไปกันข้างหน้านะคู่แข่งเราเวียดนามเนี่ยที่ส่งออกเนี่ยเขาแซงหน้าเราไปเยอะนะน่าจะมากกว่าเราสัก 30-40% นะครับงั้นมีเชื้อก็แรงใช่ไหมนะครับอีกอันหนึ่งที่ต้องพูดกันก็คือว่าเราก็เจอกับเศรษฐกิจโลกด้วยตัวเองก็แข่งขันก็ไม่ได้เศรษฐกิจโลกคนซื้อนะกำลังซื้อมันหายไปทั้งโลกเลยเพราะเรามึงส่งออกไงใช่ไหมพอส่งออกเนี่ยเดือนมิถุนาก็หดตัวเล็กน้อยเนี่ยทั้งปีนี้ก็เขาก็บอก 1% 2% ขยายตัวถ้าเราแฮปปี้กับ 1% 2% เนี่ยมันไม่ได้หรอกฮะเพราะว่าไอ้ต้นทุนมันก็ขยายตัวมากกว่า 1% หรือ 2% อยู่แล้วจริงไหมใช่ไหมงั้นมันส่งออกเราก็เหนื่อยพึ่งท่องเที่ยวอย่างเดียวมันไม่พอกินไงนะแล้วก็ที่สำคัญที่ต้องเป็นประเด็นขนาดนี้ที่เรียกไชน่าแฟกเตอร์หมายความว่าจีนครับใช่ไหมจีนลุกหนักมากนะนอกจากของเขาขายแข่งกับเราในตลาดโลกแล้วเนี่ยเราสู้ก็แทบไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็ขายผ่านช่องทางปกติในอดีตนะก็วางขายเต็มบ้านแล้วก็แห่มาเต็มเมืองเราด้วยนะมาขายเองด้วยคราวนี้หลังๆจีนเขาเล่นทางแอปด้วยใช่ไหมออนไลน์นะจะเป็นอะไรอ่ะตั้งเยอะแยะนะอาลีบาบาช้อปปี้อะไรลาซาด้าพวกเราก็ชอบ TikTok อะไรเดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมไอ้ที่มาเร็วๆนี้2วันนี้ก็ทีมูพวกนี้อย่าล้อเล่นนะใช่ไหมก็มาในวิธีที่เขาล้มยักษ์อย่างคนไทยเยอะอะไรอ่ะใช่ล้มยักษ์อย่างอเมซอนอะไรเนี่ยที่อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสยุโรปเนี่ยก็เจอไปหมดแม้แต่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้เขาเข้าไทยแล้วเข้ามาเมื่อสักเนี่ยสองวันนี้มั้งสองไม่เกินสองสามวันเนี่ยช่วงนี้แหละอันนี้อันตรายเพราะว่าอะไรมาเพราะว่าของถูกอ่ะมันผมเองเราก็สิ่งนี้นะพูดตรงๆนะผมว่าคุณกวางคุณต้าก็คงเหมือนกันต้องซื้อของออนไลน์อ่ะแล้วมันถูกกว่าอย่างน้อย 30% คราวนี้ไอ้แอปใหม่ไอ้ตีมูอะไรเนี่ยเขาบอกว่าถูกกันตั้ง 80-90%ของเต็มเลยเขามีต้นทุนเขาสามารถเบิร์นเงินได้เราสู้เขาไม่ได้ เขาผลิตเพื่อคนเป็นพันล้านคนต้องเป็นประเทศเขาอย่างเดียวก็พันสี่แล้วแล้วเขาขายไปทั้งโลกพอผลิตเยอะต้นทุนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าของเขาเนี่ยมันกับรัฐบาลเขาก็ซับซิดี้เวลาส่งออกมาครับใช่ไหมแล้วเขาก็ซื้อกลยุทธ์อะไรซึ่งเวลาน้อยๆเงี้ยอธิบายไม่ได้เช่นรวมกันซื้ออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เข้าไปถึงเฟซบุ๊กเลยนะกับไอ้พวกออนไลน์ประเด็นคือไม่ได้ปัญหาหรอกปัญหาคือทุกๆคนที่คุณซื้อ1ชิ้นผ่านทางออนไลน์แล้วก็มาจากจีนหมายความว่าโรงงานในประเทศก็จะผิดน้อยลง1ชิ้นผมกำลังพูดอย่างนี้ทุกๆชิ้นที่เราซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มาจากแอปเมืองจีนเนี่ยใช่ไหมโรงงานในประเทศเราก็จะผิดน้อยลง1ชิ้นคนงานเราก็งานก็จะหายไป1ชิ้นคือนี่มันครับงั้นดร.ขออนุญาตถามเลยครับดร.ว่านี่เป็นสาเหตุใหญ่สุดเลยไหมคะเรื่องของจีนเนี่ยที่ทำให้เริ่มต้นฮะหนังตัวอย่างอ๋ออันนี้แค่หนึ่งในตัวอย่างสำคัญนี่เป็นหนังตัวอย่างครับที่ระบบโรงงานปิดตัวปีนี้1,200ผ่านมาแล้ว2 ปีครึ่งอะไรเนี่ย2,000กว่านี่เป็นแค่หนังตัวอย่างฮะหนังเต็มยังไม่มามันจะหนักกว่านี้อย่างนี้ยังเพิ่งอะไรนะ
แต่เป็นทีเซอร์ครับงั้นขออนุญาตถามดร.ธนิตเลยครับว่างั้นขอคำแนะนำขอโซลูชันหน่อยถ้าเราย่ำอยู่กับที่เศรษฐกิจซึมยาวมาเป็น10ปีแบบนี้เศรษฐกิจโลกตอนนี้ก็ไม่เอื้ออำนวยแถมการเข้ามาของต้องเรียกว่ากลุ่มทุนหนากว่าเราแล้วกันอย่างจีนเข้ามาอีกทุกอย่างดูไม่เป็นใจเราควรทำอะไรเราควรสร้างกระแสชาตินิยมผลักดันหรืออะไรเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเองก็พยายามจะอัดฉีดเงินเข้าไปแต่ดูเหมือนจะไปทุ่มให้โครงการ Digital Wallet ก่อนเราต้องทำอะไรบ้างครับในมุมมองของดร.ธนิตครับชาตินิยมอ่ะมันใช้ไม่ได้แม้แต่จีนเกาหลีใต้เนี่ยชาตินิยมจ๋าเลยกำแพงยังพังแล้วก็รักชาติตอนเคารพธงชาติใช่ไหมหลังจากนั้นแล้วก็อะไรถูกแล้วก็ซื้อไม่ติดอะไรก็ได้ก็ถูกต้องกระแสนี้ชาตินิยมเนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนปัญหามันคืออะไรนะเวลาสั้นๆผมจะไปเร็วนิดหนึ่งนะปัญหาคือกำลังซื้อมันไม่มีกำลังซื้อไม่มีกำลังซื้อมันไม่มีนะหนี้ครัวเรือนสูงใช่ไหมคนยิ่งทำให้หนี้มันหนี้มันมากไปจ่ายดอกจ่ายต้นเงินมันก็เหลือน้อยลงใช่ไหมอุตสาหกรรมโรงงานโอทีก็ไม่มีใช่ไหมโอทีก็น้อยกำลังการผลิตเนี่ยเดินอยู่57%นะ100%เนี่ยเดินอยู่57%รายการผลิตมันเดินเต็มไม่เต็มที่นะแรงงานก็ทำงานไม่ฟูลไทม์โอเวอร์ไทม์ไม่มีมันก็ลามไปถึงธุรกิจบริการอะไรต่างๆนะของก็แพงขาดความเชื่อมั่นคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างใช่ไหมคำถามก็คือว่าวิธีแก้เนี่ยหนึ่งก็คือสภาพคล่องรัฐบาลต้องอันนี้ต้องมาช่วยนะเฉพาะ SME แก้หนี้ให้จบเร็วๆอย่ามาเดินกันตั้งนานแก้หนี้มาตั้งกี่ปีแล้วก็ไม่รู้นะไอ้หนี้เปราะบางเนี่ยไอ้นี่ต้องเร็วอะปัญหาใหญ่คือสภาพคล่องคำคนทำธุรกิจเหมือนกับออกซิเจนนะครับสายป่านมันให้ออกซิเจนมันไม่รักษาอาการนะแต่มันทำให้ยังไม่ตายสองก็คือเขาต้องถึงแหล่งทุนอย่างเงี้ยเงินออมสินอะไรพวกนี้ออกมาผมโทรคุยกับแบงค์แล้วนะไอ้เงินออมสินแสนล้านเนี่ยที่ผ่านธนาคารออมสินเนี่ยหนึ่งคุณต้องมีหลักประกันสองลูกค้าเก่าสามคือต้องมีเป็นลูกค้าชั้นดีSME ก็จบแล้วอะใช่ไหมแล้วก็เข้าถึงตลาดอันนี้สำคัญเพราะว่า SME เนี่ยเขาทำแบบเก่าว่ามีการส่วนใหญ่ไม่มีการตลาดต้องให้เขาถึงการตลาดยุคใหม่ที่ข้อสำคัญนะรัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพจัดให้มันมีเพื่อ business matching อะจัด exhibition ในประเทศนี่แหละให้ผู้ซื้อให้ตัวเล็กเนี่ยออกบูธให้เขาออกบูธฟรีๆเลยนะแล้วก็เชิญรายใหญ่มาทำ matching กันอะไรแบบนี้เนี่ยให้เขาจับคู่กันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจพวกนี้เขาทำธุรกิจแบบเก่าๆอ่ะเท่าแก่เราก็ควรจะมีโครงการในต่างๆที่จับต้องนะอย่าไปเอาอาจารย์มานะอย่างสภาอุตสาหกรรมอะไรหอการค้าคนเก่งๆเยอะๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมาช่วยนะครับสุดท้ายก็คือว่าเราก็พูดเลยอัพสกิลรีสกิลเป็นแผ่นเสียงตกกล้องกันมาตั้งนานแต่ว่าถ้าจะทำเนี่ยมันต้องทำคู่ขนานนะเจ้าของธุรกิจเท่าแก่ก็ต้องอัพสกิลรีสกิลด้วยเพราะว่าไปทำกับลูกจ้างไม่มีประโยชน์แล้วกลับไปทำงานเท่าแก่ยังโลสกิลอ่ะใช่ไหมผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นแบบคลิกวินนะที่รัฐบาลควรจะต้องเร่งทำแล้วก็มันไม่ได้ใช้ตังค์นะฮะพวกนี้เวลาเราคิดใช้ตังค์จริงๆองค์กรเอกชนเขาก็พร้อมอยู่แล้วนะพวกนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทวนอีกทีว่า5มาตรการในมุมของดร.ธนิตก็คือเสริมสภาพคล่องเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนเข้าถึงการตลาดยุคใหม่เรื่องของกลยุทธ์แล้วก็การอัพสกิลรีสกิลที่ต้องทำทั้งองค์กรแกนี่ business matching ด้วยค่ะใช่ทีนี้เท่าที่เรามีอยู่อะค่ะมาตรการไหนที่เรามีอยู่ที่ถือว่าเป็นตัวชูโรงได้บ้างคะตอนนี้ค่ะที่เราทำไปแล้วการท่องเที่ยวเหรอคะที่จะเข้ามาช่วยหรืออาจารย์เนี่ยคือคิดไม่ออกเดี๋ยวไอ้สภาพคล่องเนี่ยใช่ไหมก็เพิ่งออกมาออมสินเนี่ยแสนล้านมันรายหนึ่งเขาจะให้สักกี่ตังค์อ่ะ3 ล้าน5 ล้านแล้วคนเดือดร้อนจริงๆเขาไม่ถึงแล้วนะผมกล้าพูดเพราะผมคุยกับแบงค์มาไงเมื่อ2-3 วันก่อนเนี่ยนะอย่างที่เขาบอกหนึ่งต้องอะไรเป็นมีหลักทรัพย์สองนะเป็นลูกค้าเก่าสามลูกค้าชั้นดีเอาแล้วไอ้คนที่จะมาขอไอ้พวกนี้เขาก็เหนื่อยอยู่แล้วอ่ะมันก็ตกอ่ะให้เงินพวกนี้ก็จะไปรายใหญ่ๆหมดคือพูดง่ายๆว่าต้องปรับลดเงื่อนไขให้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับใช่คือมันต้องไปช่วยคนเดือดร้อนไงแล้วก็ลดเงื่อนไขลดเงื่อนไขให้การจะลดเงื่อนไขแบงก์ก็ติดคือผมเคยเป็นบอร์ดแบงก์มาเก่านะเป็นกรรมการแบงก์ HB แบงก์นี่แหละบอกตรงๆมันปล่อยไม่ได้เลยครับติดคุกกรรมการก็กลัวไม่กล้าเซ็นก็สั่งได้สั่งไปเราไม่ทำอ่ะเพราะมันติดคุกไงแล้วก็ต้องพิจารณาตามเพราะว่าถ้าลูกหนี้NPL เมื่อไหร่บอร์ดติดคุกอ่ะค
คนอนุมัตินะอันนี้มันต้องแก้จากที่ไหนต้องแก้จากที่แบงก์ชาติหรอครับมันต้องแก้ที่ว่ามันต้องเป็นมติเป็นกองทุนออกมาช่วยเหลือเขาจริงๆให้กู้นะแล้วก็บอกว่าแบงก์นั้นไม่ต้องผูกพันไม่ต้องมีบสย.บสย.เขาก็เลือกนะครับไม่ใช่เขาไม่เลือกไม่งั้นบสย.เขาเก่งไปตั้งนานแล้วจริงไหมใช่ไหมเขาก็เลือกปล่อยเลือกคำเหมือนกันนั้นไอ้เรื่องนี้มันต้องมีกองทุนนะครับแล้วก็สั่งให้แบงก์ของรัฐเนี่ยปล่อยภายใต้กองทุนนี้อย่างนี้เขาก็ไม่รับไม่เข้าคือคนปล่อยเนี่ยเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบทางแพ่งไงค่ะนะครับไอ้ตรงนี้ต้องเข้าทำนะครับเพราะต้องเร่งหน่อยแหละเรื่องพวกนี้อันนี้สำคัญมากจริงๆในการเข้าถึงแหล่งทุนอะไรต่างๆดร.ธนิษฐ์ขาดร.มีพอจะมีข้อมูลไหมคะว่าตอนนี้ถ้าเป็นประเภทของอุตสาหกรรมอะค่ะอุตสาหกรรมไหนที่ตอนนี้กำลังแบบแย่หนักๆเลยคะก็พลาสติกเป็นพลาสติกมานานแล้วนะเพราะว่าต่อติดลบมา5ปีแล้วนะทั้งส่งออกเรื่องอะไรเนี่ยกดตัวมา5ปีพลาสติกมันไปหมดกับจีนหมดไงคุณนี่ก็เหมือนพลาสติกของท้ายเนี่ยกล่องอะไรไอ้กล่องใส่ของใส่ขนมใส่กับข้าวคุณไปดูถูกตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ของเล่นเด็กอ่ะคุณดูไอ้บาบามู่อะไรเงี้ยนะป๊อปมาร์ทป๊อปมาร์ทไอ้ตุ๊กตาทำมาจากไหนอ่ะเออแม่หลานผมก็ถูกซื้อกันมาเป็นกระปุกเลยขายแพงมากแต่ว่าผลิตถูกมากเออใช่ไหมแล้วก็อันก็พวกอะไรฮะพวกผลิตภัณฑ์โลหะเหล็กโลหะพวกโลหะอะไรพวกนี้เนี่ยนะแล้วก็พวกอะไรฮะพวกไม้แปรรูปนี่ตลาดมันติดไอ้แผงวงจรไฟฟ้านี่มันหมดอนาคตเพราะว่าเขาไอ้พวกฮาร์ดดิสอะไรพวกนี้ตลาดมันเปลี่ยนแล้วต้นทุนเราแพงยิ่งค่าแรงกลับมาเท่าไหร่ไอ้พวกนี้ยิ่งเขาก็จะหนีเดี๋ยวนี้ก็ไหลไปบังคลาเทศนะไหลไปอินโดนีเซียโอ้พูดถึงค่าแรงครับขออนุญาตแทรกเลยว่าเห็นด้วยไหมครับกับการปรับขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศที่รัฐบาลพยายามผลักดันอยู่เขาปักธงแล้วครับแน่นอน1ตุลาก็คงอนุมัติที่เขาอนุมัติผ่านคอรมอมันก็ไม่อนุมัติอ่ะให้คอรมอรับทราบไปตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยครับไอ้เรื่อง400บาทเนี่ยคิดแต่ว่าเขาจะใช้1ตุลาหรือจะใช้1มกราอันนี้ก็อีกเรื่องนึง400บาททั่วประเทศด้วยนะอันนี้เดินหน้าไปแน่นอนใช่มั้ยพวกกรรมการค่าจ้างฝ่ายนายจ้างก็ไปฟ้องอะไรอ่ะผู้ตรวจการแผ่นดินไปแล้วนะครับก็ไอ้มันผิดกฎหมายนะทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่มั้ยเขาก็มีแนวคิดว่าทางกระทรวงแรงงานเอ๊ะจะให้เฉพาะรายใหญ่ไหม SME ยังเป็นอีกอัตราหนึ่งไหมผมก็เคยบอกเอ๊ะแล้วมันจะทำกันได้ยังไงมันมีสองอัตรา SME ใช่ไหมบริษัทใหญ่มาตั้งบริษัทเล็กๆอยู่แล้วของผมเนี่ยบริษัทลูกเนี่ยก็เป็น SME ทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมแล้วแรงงานมันก็จะไหลจากไอ้ลงเอ็กลงเล็กไปลงใหญ่หมดต่อไปไอ้พวกเล็กๆยิ่งตายใหญ่เลยนะใช่ไหมแต่ว่ายังไงเขาทงมาอยู่แล้วดร.ธนิษฐ์คะในฐานะที่ท่านเป็นรองประธานสภาองค์การนายจ้างค่ะตอนนี้มันมีปัญหาว่าพอโรงงานปิดลูกจ้างก็ถูกลอยแพไม่ได้รับเงินเดือนมาแบบ 2-3 เดือนอย่างเงี้ยทางแก้ปัญหาจะต้องทำยังไงคะเขาก็มีกฎหมายแรงงานอันนี้ก็ไปว่ากันที่ศาลแรงงานใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ยังไงก็ได้อยู่แล้วอันนี้แต่ว่าระยะต่อไปทำยังไงถ้าเงินคุณประกันสังคมมันต้องอายุ55ปีไงไอ้ที่จะได้เบี้ยคนชราบำเหน็จอะไรชราภาพพวกนี้เราก็พยายามจะต่อนะว่าทำไมต้องไปรอตั้ง55ปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันลดลงมาหน่อยได้ไหม50ปีแล้วก็ขยายไปถึง65ปีอะไรพวกนี้เนี่ยมันพวกนี้ก็เป็นตกหลังแล้วเหนื่อยนะโดยเฉพาะไอ้คนที่นี่ไม่ได้พูดกันชื่อพวกยันยนต์นะอืมแล้วการยันยนต์ที่ใช้เครื่องสันดาปภายในนี่ไอ้เหนื่อยนะเพราะว่าเรากำลังเคยไอ้รถแบตเตอรี่ใช่ไหมBEV คุณซื้อ1คันไอ้รถไอ้รถที่เครื่องสันดาปเนี่ยมันก็หายไปคันเหมือนกันใช่ป่ะแล้วคนส่วนใหญ่มาอยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยแค่ไหนนะ 500,000 กว่าคนน่ะแต่เดี๋ยวที่มีโอกาสคุยกับท่านรัฐมนตรีแรงงานเร็วๆเนี้ยก็ประมาณกันใกล้ๆกับตัวเลขที่ของผมดูแลอยู่เนี่ยก็ประมาณ 200,000 คนนะจะหายไปภายใน5ปีเนี่ยก็ต้องเตรียมว่าคนเหล่านี้จะเป็นยังไงแล้วก็คนตกงานตอนอายุ 4.5 นี่มันจบเลยนะคุณจะไปหางานที่ไหนฮะครับใช่ไหมแล้วก็ยังเลี้ยงลูกก็ยังเรียนไม่จบนะภาระก็ยังมีพ่อแม่ก็แก่ไอ้นี่เหนื่อยนะผมว่าต้องมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังนะมันจะเป็นปัญหาในมันจะเป็นปัญหาสังคมอีกข้างหน้าครับถ้าอย่างนั้นถ้าให้ดร.ธนิษฐ์ฝากไปถึงรัฐบาลหรือว่าผู้ที่เป็นผู้กำหนดนโยบายที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นควิกวินได้เร็วที่สุดสักหนึ่งอย่างตอนนี้อยากฝากอะไรครับก็ถ้าจะแก้เรื่องการตกงานต้องแก้ที่ตัวนายจ้างย้ายเขาเจง
นะก็ดูว่าอย่างที่ผมบอกอะ30ข้อนั้นต้องทำให้นายจ้างสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ได้ออกซิเจนนะฮะให้เขาฟื้นก่อนเพราะถ้าคุณไปช่วยลูกจ้างช่วยได้ยังไงนายจ้างเก่งอ่ะใช่ไหมแล้วเราเลยรู้ว่าถ้าลูกจ้างอายุ40-45พวกเนี้ยเขาจบเลยงั้นผมว่าควิกวินก็คือสภาพคล่องครับให้เร็วที่สุดให้สภาพคล่องให้ SME ครับครับค่ะแต่นิดนึงเดี๋ยวเงินหมื่นจะมาแล้วนะคะดร.ธนิตว่าจะเข้ามาช่วยเยอะแค่ไหนช่วยได้บ้างไหมเป็นออกซิเจนเติมลมหายใจอะไรได้มั้ยเงินหมื่นค่ะดิจิตอลวอลเล็ตต่อลมหายใจไม่ได้แน่นอนแหละคุณเอาเงินใส่เครื่องบินโปรยลงมา 450,000 ล้านใหญ่นะ 450,000 ล้านเนี่ยเท่ากับครึ่งหนึ่งของโครงการทำแลนด์บริดจ์เลยนะครับนะครึ่งหนึ่งของทำแลนด์บริดจ์ไอ้ชุมพรระนองเลยนะ1ล้านล้านใหญ่มากเฮลิคอปเตอร์มันคุณเอาเงินโปรยมามันก็ได้แน่นอนแต่คราวนี้เงินพวกเนี้ยมันเกินกว่าครึ่งน่ะมันไม่ได้หมุนเวียนมันก็ไหลไปที่พวกเจ้าสัวทั้งหลายอ่ะก็ต้องชื่ออ่ะคุณได้ตังมาคุณจะไปร้านไหนอ่ะไปซื้อของอ่ะคุณก็ไปคอนวินเนสโตใช่ไหมเงินมันไม่ไหลมันไม่หมุนเวียนไงแล้วก็ข้อจำกัดก็คือว่าไอ้รายย่อยๆจริงๆเนี่ยมันต้องคนเข้าถึงฐานภาษีใช่ไหมหมายความว่าไอ้ร้านค้าต้องมีอยู่ในระบบฐานภาษีแต่นี่ร้านค้าย่อยๆไม่มีอ่ะนั่นไอ้เงินมันก็ไม่สะพัดมันก็คงดีในระยะที่เงินตอนหมุนแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยตอนเงินหมดแล้วคนนี้คุณจะหมดกระเป๋าแล้วนะคุณจะไม่มีกระสุนที่จะไปลบต่อนะเพราะสงครามนี้มันยาวอ่ะนะได้ค่ะเศรษฐกิจเนี่ยมันยาวคุณใช้กระสุนหมดทีเดียวเลยเนี่ยจะทำยังไงอ่ะจริงๆเศรษฐกิจต้องมีเวลาคุยกับดร.แบบยาวๆมากกว่านี้มีโอกาสเดี๋ยวจะขออนุญาตต่อสายไปขอคำปรึกษาใหม่แต่ก็ขอบคุณมากสำหรับ5มาตรการในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะดร.ค่ะที่ทำสายกับเราค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสำคัญก็คือว่าให้กลุ่มผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ได้โดยเร็วเรื่องสภาพคล่องคือถ้าแก้นี้ได้แล้วสภาพคล่องกลับมานะครับมันเป็นการต่อลมหายใจได้จริงๆแต่เรื่อง up skill re skill เนี่ยดิฉันก็ได้คุยมาเยอะนะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคือต้องทำทั้งองค์กรจริงๆทุกคนต้องไป up skill หมดเลยวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้า 8:00 น.วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ